สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับพบกับผมอาจารย์บอยศรัทธาอาคมได้ทุกวันพุธท่านผู้ชมครับ6โมงเย็นถึง2ทุ่มโดยประมาณท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้นะฮะจากหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Twitter Live นะครับเว็บไซต์นะฮะ www.channel8thailand.com นะฮะ YouTube Live นะครับแล้วก็ทางอเมริกาแล้วก็แคนาดานะฮะจากทางโลคุ TV นะฮะรวมถึงท่านผู้ชมท่านใดที่รับชมนะฮะผ่านทางหลายๆช่องทางไม่ชัดเจนนะฮะเรามีแอปพลิเคชันนะฮะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะฮะโดยดาวน์โหลดนะฮะจากคำว่า Channel 8 Thailand นะฮะจากนั้นดูเลข8นะฮะถ้าเป็นเลข8สีชมพูม่วงใช่แล้วครับของเราแน่นอนครับแต่ถ้าเป็นสีอื่นไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วจำให้ดีเลข8ต้องชมพูม่วงเท่านั้นท่านผู้ชมครับนอกจากนั้นแล้วยังสามารถรับชมรายการเราได้นะฮะจากทางแฟนเพจนะฮะแฟนเพจของ Channel 8 Thailand ก็ดีหรือแฟนเพจของศรัทธาอาคมก็ได้เช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับหลายๆคนเนี่ยเคยสงสัยไหมว่าเสือที่เห็นหลายๆคนนะสักยันต์กันมาเนี่ยมีกี่แบบกี่ชนิดผมบอกได้เลยว่าในเมืองไทยของเรานะฮะเสือที่ใช้ในการสักยันต์มีเยอะมีมากแบบหลายชนิดครับวันนี้เรามาเปิดตำนานอีกชนิดหนึ่งนะฮะและบอกได้เลยว่าชนิดนี้ขลังสุดๆครับและวันนี้นะฮะเรานะฮะได้นิมนต์นะฮะพระอาจารย์นะฮะพีรศักดิ์ปารกัมโมนะฮะหรือครูบาเสือนะฮะซึ่งจะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องของเสือหางด้วนครับพบกับพระอาจารย์นะฮะหรือครูบาเสือนะฮะกราบนมัสการครูบาครับสาธุครับผมครับว่าเสือครับอย่างที่ผมพูดเนี่ยเสือในเมืองไทยเนี่ยมีหลากหลายจริงๆไหมครับอ๋อจริงๆใช่ไหมฮะใช่เฉพาะที่ครูบาไปเจอมาเนี่ยกี่ยังไม่พูดถึงของเราก่อนนะฮะจากทั่วไปเนี่ยมีเยอะไหมฮะที่เจอมีเป็นพันนะเป็นพันเลยเหรอฮะใช่เป็นพันพันรูปแบบชนิดใช่พันรูปแบบชนิดโอ้โหท่านผู้ชมครับอย่างนี้แล้วเนี่ยอย่างง่ายๆพูดตรงๆนะฮะรายการของเราเนี่ยก็มีหลากหลายบรรดาอาจารย์นะฮะแต่วันนี้เนี่ยในสายของครูบาก็คือเป็นเสือหางด้วนใช่ใช่ไหมฮะผมถามเกริ่นๆเล็กน้อยว่าทำไมต้องเสือหางด้วนครับก็แต่ก่อนเมื่อก่อนนะจะมีหางครับแต่เดี๋ยวนี้ก็พอปู่ท่านสักให้แล้วก็เกิดความเพื่อเขิมเนาะก็ตีไม่แตกฆ่าไม่ตายอย่างเงี้ยก็เลยขันตัวมาเป็นโจรมาปล้นฆ่าแล้วก็มีพวกไอ้ตำรวจไปปราบขนาดมีวิชายังปราบโจรพวกนี้ไม่ได้ครับก็เลยปู่ท่านได้สักให้ตำรวจสองนายแต่ไม่มีใครกล้าเริ่มก่อนถ้าใครเริ่มก่อนถ้าสายนี้นะก็คือว่าต้องตายอ่ะครับก็เลยปู่ต้นท่านทราบข่าวก็เลยให้โจรผู้นั้นมากราบปู่ต้นแล้วปู่ต้นก็อธิษฐานจิตตัดหางเสือครับแล้วทีนี้ความพึกเขิมก็ลดน้อยลงโจรผู้นั้นก็ขอเข้ามากราบขอมาปู่แล้วก็กลับมอบตัวกับปู่กับมอบตัวกับตำรวจใช่อ๋อครับผมเอาพูดง่ายๆก็คือว่าที่ต้องตัดหางเนี่ยเพื่อที่จะเหมือนกำราบใช่กำราบใช่ไหมฮะและที่สองก็คือทำให้คนที่สักยันไปแล้วเนี่ยจะได้ไม่ฮึกเหิมเกินใช่แล้วก็ให้อยู่ในศีลในธรรมมากขึ้นใช่ใช่อ๋อครับท่านผู้ชมมีที่มาอย่างนี้เองผมก็งงอยู่หลายวันนะฮะตั้งแต่แบนเนอร์รายการเราออกมาเนี่ยเสือหางด้วนเสือหางด้วนทำไมต้องหางด้วนเข้าใจนะวันนี้แล้วนะฮะแต่ก่อนอื่นท่านผู้ชมครับต้องกราบถามครูบาเสด็จนิดนึงว่าปณิธานนะฮะหรือความตั้งใจนะฮะในเพศบรรพชิตเนี่ยครูบาเสือมีความตั้งใจที่จะทำอะไรในพุทธศาสนาบ้างครับก็เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปเผยแพร่ครับบารมีครูบาอาจารย์เพื่อสร้างสาธุประสงค์สร้างวัดให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดได้เห็นครับก็คือจะเขาเรียกว่าเหมือนกับได้สืบทอดพระศาสนาแล้วก็โดยการมีการทั้งสร้างเขาเรียกอะไรนะถาวรวัตถุถาวรทางวัตถุทางศาสนาเพื่อให้ลูกหลานเราเนี่ยได้สืบทอดแล้วก็ที่สำคัญคือครูบาเสือครับท่านผู้ชมครับเป็นที่พึ่งให้กับเหล่าบรรดาลูกศิษย์ญาติโยมเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะทุกวันนี้นะฮะมีญาติโยมมาขอความช่วยเหลือครูบาเยอะไหมครับอ๋อก็เยอะเยอะทุกวันเลยครับไม่มีวันหยุดแต่วันดูก็เป็นวันพระแต่บางคนก็ไม่รู้ก็หลงมาก็มีครับผมหลงมาก็ต้องช่วยไปอีกใช่ก็ช่วยอีกครับแต่เป็นไม่ได้อย่าหลงนะผู้ชมเพราะว่าวันพระ
ต้องปฏิบัติศาสนกิจใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดว่าเรามาช่วยโปรดญาติโยมเนี่ยเอาล่ะมันเป็นเรื่องดีแต่สำคัญคือว่าพระก็ต้องไปปฏิบัติศาสนกิจอ๋อครับผมแล้วอย่างวันนี้ท่านผู้ชมง่ายๆวันนี้เนี่ยที่ครูบามาที่ช่องเรานะฮะก็มีลูกศิษย์ลูกหาตามกันมาหลายคนนะฮะซึ่งได้เห็นเลยว่าครูบาเนี่ยเป็นที่รักของลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับผมครูบาครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนลูกศิษย์ที่มาขอความช่วยเหลือครูบาเนี่ยเป็นด้วยเรื่องอะไรบ้างครับก็ส่วนมากก็พวกเรื่องทุกข์นะโดนของโดนคุณกันใสกันเงี้ยครับโดนมาใส่บางทีก็โดนพวกแบบเรียนวิชามาโดนแก่กล้าเนาะครับโดนของตีกลับอ่ะอ๋อครับก็เป็นปอบก็ให้มาถอนของออกให้เป็นปอบถอนได้เหรอครับก็เราก็ไล่เรามีวิชาไล่ออกไล่ออกครับผมอย่างนี้ไม่ต้องกลัวท่านผู้ชมที่เรามักจะได้ยินในเรื่องของปอบทางอีสานที่เรามักจะได้ยินในเรื่องของเขาเรียกนะปอบวิชาเขาเรียกว่านะไอ้อะไรนะผีโพงพวกเนี้ยผีโพงพวกนี้คือไล่ได้ใช่ไหมไล่ได้อ้าวไล่แล้วมันไม่อยู่ที่อื่นเลยครับก็เราก็ต้องสูบลงนรกอ๋อครับผมได้แล้วส่งลงไปเลยใช่ส่งไปเลยอ๋อครับผมก็กลัวไล่ตรงนี้ไปออกตรงอยู่ตรงนู้นละยุ่งเลยนะเอาลงนรกไปเลยนะครับผมอย่างนี้แล้วครูบาครับอย่างนี้แล้วที่ครูบาเนี่ยช่วยเหลือนะฮะลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมเนี่ยพอจะบอกได้ไหมว่ามันช่วงเวลาไหนบ้างก็ประมาณ3 โมงถึง 4 โมงสามโมงเช้าใช่9 โมงเช้าพูดง่ายใช่ครับถึง4 โมงเย็น4 โมงเย็นโดยประมาณใช่ถ้ามันนอกจากนั้นมันทำไม่ได้ถ้าตะวันมันจะทับครูบาแล้วครูบาจะโดนของนั้นตีกลับมาช่วง6 โมงเย็นมันน่ากลัวใช่โปรเพล็กเข้าใจฮะอ๋อครับท่านชมเองถ้าเกิดท่านใดที่จะไปขอนะฮะให้ครูบาช่วยเหลือนะฮะเดี๋ยวเรื่องใดเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆดูกันในรายการนะฮะช่วยเหลือด้วยเรื่องใดก็แล้วแต่ไปตั้งแต่9 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นโดยประมาณนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไปดูเวลาด้วยแล้ว2เนี่ยอย่าไปวันพระนะฮะให้ครูบาได้ปฏิบัติศาสนกิจบ้างนะครับอีกส่วนหนึ่งถ้าอย่างนี้แล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยผมเชื่อได้ว่าท่านผู้ชมหลายคนที่บ้านได้เตรียมปักกงปากกาแล้วนะฮะอยากรู้ว่าครูบาเนี่ยจำวัดหรืออยู่ที่วัดไหนครับอ๋อตอนนี้ก็อยู่วัดนนท์มันเฉลิมพระเกียรติตำบลหนองเดี่ยวอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาครับโอเคท่านผู้ชมฟังดีนะฮะอยู่ที่วัดโนนหมันนะฮะอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะฮะจังหวัดนครราชสีมาเพราะแล้ว Google มีใช่ไหมฮะ Google มี Google มีถึงนะข้างหน้าเนี่ยโอเคผมต้องถามบรรดาแต่ครูบาก็เขาเรียกว่าอะไรนะโซเชียลใช้ได้ใช่นะโอเคอยู่เพราะ Google มีท่านผู้ชม Search Google ได้นะฮะโอ้โหอย่างนี้แล้วครูบาครับถ้าไปตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นคือตำบลหนองงูเหลือมใช่ตำบลหนองงูเหลือมอ้าวแล้วอย่างนี้นะเขาบอกว่าถ้าใครไปตรงนั้นน่ะนามสกุลใจงูเหลือมเนี่ยเป็นคนที่นั่นเลยใช่เป็นคนที่นั่นครับเพราะว่าแต่ก่อนก็งูเหลือมเยอะเนาะครับแต่ก่อนงูเหลือมเยอะป่าทะเลก็ไม่เหมือนเป็นดงเลยอ่ะก็เลยคนเฒ่าคนแก่ก็เอาอันนั้นมาก็เอามาตั้งเป็นนามสกุลใจงูเหลือมอ๋อนี่แหละคนที่ไปที่มาแล้วครูบาใจงูเหลือมได้ไหมฮะอันนี้ครูบาใช้ของพ่อครับผมคุณพ่อจังหวัดไหนจังหวัดนครราชสีมาแหละอ๋อครับผมครับครูบาบวชมากี่พรรษาแล้วครับตอนนี้ก็6จะเข้า7แล้วแหละ6จะเข้า7แล้วถ้าไม่รวมจากเนนนะครับผมครับก็ต้องแต่เนนแล้วก็บวชใช่ประจุพระครับอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเราคุยถึงครูบาบวชตั้งแต่เป็นเนนนะฮะเราก็ต้องคุยตั้งแต่วัยเด็กใช่ครับวัยเด็กนะฮะหรือตอนเด็กๆเลยเนี่ยครูบาเคยได้สัมผัสพิธีกรรมคาถามาได้ยังครับตั้งแต่เด็กๆเลยมาเยอะอยู่ส่วนมากก็กับคุณตากับคุณตาเลยใช่คุณตาเลยก็ส่วนมากก็ไปช่วยครูช่วยตาจับโป่งตั้งขันครูเนาะจัดของจัดทำดอกโป่งดอกไม้ให้ตาแกท่องแกก็บอกว่าถ้าอยากได้ก็ฟังเอานะจำเอานะเพราะสมัยแต่ก่อนเขาห้ามจดนะให้จำเอาแล้วก็จำเอาพอได้แล้วก็ประสิทธิ์ประสาทให้ทำนู่นทำนี่ก็เลยจำกันเลยรู้ไงทำทุกวันเนาะทำวิธีอะไรด้วยมีอะไรด้วยก็เลยรู้ก็เลยได้วิชาหมดนั้นมาตอนนั้นตั้งแต่ก่อนบวชเนนใช่ก่อนบวชเนนโอ้โหอายุเท่าไหร่ได้ตอนนั้นสิบตอนนั้นสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองโอ้สิบเอ็ดสิบสองนะไม่ใช่ไปช่วยคุณตาละนะฮะแปลว่าใจรักตั้งแต่นั้นใจรักแล้วตอนนั้นน่ะนอกจากที่ครูบานะฮะครูบาช่วยคุณตาจัดของแล้วก็คอยฟังบทสวดนะฮะแล้วคุณตาสอนอย่างอื่นอีกไหมฮะอ๋อก็สอนกรรมฐานแล้วก็สอนพวกเขียนอักขระขอมโอ้ยตั้งแต่เด็กเลยนะใช่โอ้ตั้งแต่เด็ก
ตอนนั้นยากไหมฮะถามโอ้ยากยากเป็นตอนนั้นก็เท่ากับเรียนกอไก่ใหม่นะเริ่มกอไก่เริ่มขาขาข้างง่ายเลยใช่เราต้องเริ่มลงใหม่โอ้ครับผมแล้วฝึกสมาธิฝึกจิตตอนนั้นฮะครูบาครับคุณตาเนี่ยเขาฝึกยังไงกับครูบาเพราะยังเป็นเด็กท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าเด็ก11 12เนี่ยบางทีก็ฝึกง่ายบางทีก็ฝึกยากตอนนั้นเนี่ยท่านใช้จริตหรือท่านใช้เทคนิคอะไรอ๋อท่านก็เป็นคนแบบดุนะครับถ้าเราไม่ดุเราก็ไม่เอาอะไรเลยครับแล้วแกก็ดุให้ทำขัดสมาธิขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาเนาะแล้วก็ให้นั่งเอามือขวาทับมือซ้ายอย่างนี้แล้วก็ให้นั่งภาวนาแกก็ให้คาถาภาวนามาครับนั่นแหละครับภาวนาแบบนิ่งๆอย่างเดียวใช่นิ่งๆห้ามจิตไปวอกแวกไปทางอื่นโอ้ครับดีนะผมให้แม่ผมถึงบอกท่านผู้ชมไงบอกว่าเด็กเนี่ยแต่ว่าง่ายก็ง่ายแต่ว่ายากก็ยากถูกไหมฮะเพราะเขาบอกง่ายปุ๊บครูบาก็จะเข้าจิตเร็วใช่ถูกไหมฮะปุ๊บจิตเด็กมันยังไม่ต้องหากินนะไม่ชมพูดถูกไหมฮะใช่ใช่คือถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยเฮ้ยวันนี้จะกินอะไรจะต้องหาเงินยังไงแต่เด็กเขาไม่ต้องคิดอย่างนั้นไงฮะเขาก็สามารถฝึกแล้วก็มันได้ไวใช่มันไปได้ไวมันเห็นเหมือนเนาะว่าตอนเด็กมันจิตมันบริสุทธิ์ใช่ฮะเห็นผงเห็นนู่นเห็นนี่นะเป็นมโนมยิทธิไปใช่นั่นแหละครับผมเพราะว่าตอนนั้นถามครูบานิดนึงผมถามแทนท่านผู้ชมนะฝึกตอนนั้นนะครูบาสนุกไหมฮะก็ถามว่าสนุกไหมมันก็สนุกอีกแบบนึงครับมันก็ยากอีกแบบนึงนะใช่ตอนเข้าสมาธิทำจิตให้มันนิ่งมันก็ยากอยู่พอมันเข้าได้มันก็ง่ายก็สนุกได้เริ่มติดจ่าเริ่มติดครับเริ่มมันแล้วตรงนั้นแหละสนุกกว่าไปวิ่งเล่นใช่ครับผมนี่อย่างนี้แล้วนะฮะคุณตาที่ครูบาเอ่ยถึงนะฮะเป็นคุณตาแท้ๆใช่คุณตาแท้ชื่อคุณตาอะไรฮะคุณตาชื่นคุณตาชื่นผมเคยได้ยินมาว่าคุณตาชื่นเนี่ยเป็นคฤหัสถ์สายหวานใช่ใช่ไหมฮะใช่ใช่เดี๋ยวท่านผู้ชมผมขออนุญาตอธิบายนิดนึงสายหวานคือสายเสน่ห์คือสายเมตตามหานิยมนะฮะผมต้องขออนุญาตครูบานิดนึงต้องท่านผู้ชมบางคนที่รู้แล้วก็รู้ไปแต่หลายคนผมเชื่อว่ารายการเราที่ดูอยู่เนี่ยคำว่าสายหวานบางคนงงครับเขาบอกเฮ้ยเป็นเบาหวานหรือเปล่าไม่ใช่นะสายหวานคือสายเสน่ห์ใช่ไหมฮะคุณตาชื่นนี่คือสายเสน่ห์เลยใช่สายเสน่ห์แล้วก็หมอผีเป็นครูหมอผีด้วยครับคุณตาชื่นเนี่ยประวัติเป็นมายังไงบ้างครับอ๋อแต่ก่อนท่านก็บวชเดินธุดงค์ท่านไม่ได้มีผมมีครูบาอาจารย์นะท่านก็เรียนไอ้นี่เทวดามาบอกวิชาเทวดามาบอกท่านก็เข้าถึงเทวดาจริงๆถึงท่านเขาจะมาบอกวิชาครับท่านก็ได้มาเยอะอยู่กับเทวดาเวลาออกสมาธิท่านก็มาจดไว้ครับกันท่านลืมก็คือว่าได้จากสมาธิเอาใช่ไหมฮะแล้วก็เทวดามาสอนในสมาธิมาสอนคุณตาเคยบอกไหมว่าเทวดาองค์ไหนมาสอนก็ไม่เคยบอกแต่ที่ผมถามเพราะว่าคือต้องเข้าใจท่านผู้ชมบางทีเนี่ยเหมือนเราเองเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่เขามาบอกเราคือท่านไหนแต่อ๋อคุณตาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะคุณตาจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่รู้แต่ไม่ได้บอกแต่เราไม่กล้าไปถามท่านครับเดี๋ยวโดนดุโดนดุเพราะตอนนั้นเป็นเด็กน้อยนะแกก็เล่าให้ฟังเราก็มีหน้าที่ฟังครับครับพอได้รู้แกเคยเล่าไหมว่าเวลาไปเจอยังไงแล้วก็เทวดาสอนยังไงเนี้ยก็เขามาสอนก็มาบอกท่องให้ฟังการทำจิตยังไงให้คาถาเขาก็เขียนให้ดูแล้วก็ยื่นยกให้ดูเนาะครับนั่นแหละอ๋อก็คือเทวดามาสอนเหมือนคุณครูสอนนะใช่สอนนักเรียนอ่ะนะครับแล้วก็มาบอกนู่นนี่นั่นใช่ถ้าคุณตาพอออกจากสมาธิก็ต้องรีบจดใช่รีบจดงั้นเดี๋ยวจะลืมเดี๋ยวก็จะเอากลับคืนครับเหมือนเราอ่ะท่านผู้ชมเวลาเราฝันนะท่านผู้ชมก็ต้องรีบจดใช่รีบจดใช่มั้ยฮะว่ามันคือฝันเลขอะไรแม่ต้องรีบจดนะอันนี้เช่นเดียวกันนะฮะอ๋อเพราะคุณตาชื่นเนี่ยเค้าเรียกว่าก็ได้ความวิชาจากเทวดาโดยตรงใช่เทวดาโดยตรงชื่อเสียงความโด่งดังคุณตาชื่นสมัยนั้นเยอะมากไหมครับโอ้เยอะเยอะคนเข้าทุกวันเลยผงข้าราชการเนี่ยเยอะส่วนมากก็ครูอยากเลื่อนตำแหน่งก็ไปหาตานะครับให้ทำลงหน้าทองลงเสน่ห์ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเยอะอยู่ครับแล้วที่ครูบาอยู่กับคุณตาชื่นเนี่ยนะฮะก็คือเราเป็นหลานนี่นะฮะวิชาอะไรบ้างครับที่คุณที่ครูบาได้บ้างอ๋อวิชาหลักๆนี่ก็เลยวิชาพวกเสน่ห์พวกหมอผีครับก็พวกทำตะกุดมหามนต์นี่แหละจนไม่เป็นเข้าสัวผงหน้าอกแตกเนาะครับได้มาเยอะอยู่ครับแล้วอย่างกรณีอย่างเวลาเขาเรียกว่านะของคุณตาชื่นเนี่ยอันนี้สายคุณตาชื่นโดยตรงก่อนนะฮะท่านผู้ชมคืออย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาถ้าใช้เนี่ยนะฮะอย่างเช่นสมมุติข้าราชการเนี่ยอยากขึ้นตำแหน่งเนี่ยคุณตาชื่นลงหน้าอย่างเดียวหรือว่าทำอย่างอื่นบ้างฮะก็ท่านก็ลงหน้าอย่างเดียวบางทีก็สักบ้าง
มีศักดิ์บ้างครับผมแล้วอย่างนี้แปลว่าอย่างนี้แล้วสมมุติว่าท่านผู้ชมเองตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเลยเวลาแล้วนะฮะแต่ว่าผมว่าก็ต้องทำรอไว้ก่อนนะฮะรอปีหน้าแล้วกันนะปีนี้มันเลยตุลาไปแล้วนะฮะสมมุติถ้าเกิดท่านผู้ชมเองเนี่ยอยากจะเล่นหนังเนี่ยก็ไปกราบครูบาได้ได้ครับผมได้ตลอดครับผมเอาเป็นว่าอย่าลืมท่านผู้ชมนะฮะต้องรอใกล้ๆไหมผมต้องถามจ่อท่านผู้ชมเพราะว่าเนี่ยสมมติเขาพิจารณาตุลาเลื่อนตำแหน่งตุลาถูกไหมฮะก็ต้องพิจารณาใกล้ๆตุลามาต้องไปเนิ่นๆก่อนใช่ไหมฮะต้องไปก่อนใช่เพราะมันต้องทำอันนั้นก่อนทำนู่นทำนี่ก่อนไงจัดของก่อนใช่ไหมฮะดูเลือกดูยามก่อนอ๋อแล้วต้องมีจัดเครื่องบวงสวงใช่เครื่องบวงสวงบอกกล่าวครูบาอาจารย์บอกเทพก่อนครับมันต้องมีอันนี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะไม่ลงมาช่วยเอาเป็นว่าง่ายๆว่าใครที่อยากจะขอความช่วยเหลือครูบาในเรื่องนี้เนี่ยไปปรึกษาก่อนดีกว่าใช่เพราะของนี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนใช่ไม่ใช่ว่าแปดปุ๊บทำได้เลยไม่ใช่ใช่ครับสมัยนี้ต้องมูช่วยท่านผู้ชมสายมูเท่านั้นนะครับครูบาครับคุณตาชื่นเนี่ยบอกว่าก็ต้องรักครูบามากโอ้รักมากเลยใช่ไหมอันนี้เป็นหลานผมว่าน่าจะเป็นหลานเหมือนลูกเลยแหละใช่เหมือนลูกแกเลี้ยงเหมือนลูกเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วลูกก็คือพ่อใช่นะฮะแล้วไอ้แม่สิแม่ก็ไม่ได้รับแม่ไม่ได้รับแล้วลูกของคุณตามีใครรับไม่มีก็ลงมารุ่นหลานใช่มาลงรุ่นหลานเนี่ยเจอมาเยอะเนี่ยครูบาใช่ไหมว่าผมนั่งสัมภาษณ์หลายๆท่านในรายการนะฮะมันกระโดดสายกันเยอะท่านผู้ชมนะฮะจากสายนึงแล้วเว้นช่วงแล้วก็ลงมาอีกสเต็ปเลยอันนี้เหมือนกันเลยนะฮะอย่างนี้แล้วนะฮะนอกจากได้วิชาจากคุณตาแล้วคุณตายังพาครูบาเนี่ยไปฝากฝังกับครูบาอาจารย์ท่านอื่นอีกไหมครับก็มีพาไปฝากหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคงแล้วก็หลวงปู่เสานะหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคงหลวงปู่เสาใช่โอ้โหครับเดี๋ยวอย่างหลวงพ่อคงวัดวังตะเคราะห์ถูกไหมฮะอำเภอคงใช่ๆนะฮะอันนี้เนี่ยหลวงพ่อคงเนี่ยครูบาได้วิชาอะไรมาบ้างฮะพ่อส่วนมากได้พวกแปดทิศนะพวกแคล้วคลาดท่านดังพงศพันธ์ท่านก็ให้มาให้มาใช้ท่านก็เขียนให้เพราะตอนนั้นเป็นเด็กท่านก็ไม่กล้าบอกให้เขียนเองเนาะครับกลัวเขียนผิดเขียนถูกอ่ะครับท่านก็เขียนมาให้แล้วท่านก็ประสิทธิ์ประสาทให้บอกเอาไปท่องจำหน้าไปฝึกนะโอ้ครับโอ้นี่ครูบายิ่งได้เลยนะได้เขาเรียกว่าได้ออริจินอลเลยได้ลายมือหลวงพ่อคงเลยโอ้สุดยอดเลยครับอย่างงี้ฮะยังเก็บอยู่ใช่ไหมฮะยังเก็บอยู่มันนี้ไม่ได้เอามาใช่ไหมไม่ได้เอามาผมจะโชว์ท่านผู้ชมทั้งหลายนะฮะแล้วอย่างของหลวงปู่เสาแล้วฮะวัดกุดเวียนใช่ไหมฮะอันนี้หลวงปู่เสาเนี่ยครูบาไปได้เลยบ้างฮะก็สอนมาจะได้พวกไปวิชาทำตะกุดพวกมหาหลักงับมหาหลักงับครับใช่มหาหลักงับมากกว่าส่วนใหญ่แล้วถ้ากับว่าเอาง่ายๆท่านผู้ชมได้จากตาชื่นเอาง่ายๆนะฮะตาชื่นเนี่ยสายหวานสายเสน่ห์เยอะใช่ไหมฮะแล้วก็เขียนนู่นเขียนนี่แล้วก็ไปได้เขาเรียกว่าคงกระพันหลวงพ่อคงแล้วก็กับหลวงปู่เสาถูกไหมฮะถูกแล้วหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่แหละฮะ อันนี้ไปได้วิชาอะไรหรือเปล่าฮะหลวงพ่อคูณนี่ไปกราบท่านท่านก็รู้ว่ามาเอาวิชาหรือมาขอวิชาหรือท่านก็เขียนให้ก็เขียนได้อีกจะได้อีกโอ้โหได้ออริจินอลหมดเลยใช่ครับเป็นวิชาฝังตะกุดทองคำที่ท่านฝังที่ท่านฝังใช่ได้จากหลวงพ่อคูณเลยใช่สุดยอดเลยครับทำยากไหมฮะก็ถามว่าทำยากทำยากนะส่วนมากมันท่านเน้นให้เน้นจิตมากกว่าต่อฮะคำถามมันแค่บทร้อยแก้วร้อยกองครับส่วนมากให้เน้นจิตก็คาถานี้ไม่ใช่เป็นคาถาเขาเรียกว่าภาษาเขาเรียกนะที่เราสวดกันนะไม่ใช่บาลีสันสกฤตไม่ใช่เป็นภาษาไทยร้อยแก้วร้อยแก้วร้อยกองธรรมดาใช่อ๋อครับแต่ว่าให้ใช้จิตเนี่ยสื่อเข้าไปใช่สื่อเข้าไปครับผมอย่างนี้เวลาครูบาเคยทำใช่ไหมฮะถ้าทำบ่อยอยู่ทำบ่อยใช่ไหมฮะใช่ลูกศิษย์ขอให้ทำก็ทำยากไหมฮะถามนิดนึงฮะถามว่ายากไหมยากเข้าตรงเวลาจะเข้าเขาเรียกว่าเข้าเนื้อคนนี่นะฮะใช่เข้ายากมันต้องเสกให้วิ่งได้เนาะครับทำเสกตะกุดต้องวิ่งให้ได้แต่มันจะเสียพลังงานเสียพลังจิตเยอะเราก็ต้องใช้พลังเยอะใช่พลังเยอะครับ อย่างนี้แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าครูบาก็ได้จากวิชานะฮะหลวงพ่อคงหลวงพ่อสาวหลวงพ่อคูณเอางั้นแล้วยังมีครูบาอาจารย์ท่านอื่นไหมฮะที่ครูบาได้ไปเขาเรียกว่าได้ไปฝากตัวหรือคุณตาชื่นยังพาไปอีกก็ไม่มีแล้วครับส่วนมากก็ไปหาพ่อเชียนอาจารย์เชียนนะ
สายสัญญาเลยอันนี้คือไปสายคารวาสแล้วใช่สายคารวาสถูกไหมฮะก็คือง่ายท่านผู้ชมครับก็อย่างคุณตาชื่นแล้วก็มีหลวงพ่อคงหลวงพ่อเสาหลวงพ่อคูณจากนั้นก็ไปหาพระอาจารย์ท่านไม่ใช่พระสิฮะอาจารย์เชียนอาจารย์เชียนครับนี่คือมาสายสัญญาแล้วสายสัญญาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องสายสัญญากันเยอะๆเลยท่านผู้ชมแต่ก่อนจะเข้าเรื่องสายสัญญาต้องคุยก่อนนะว่าครูบาเสือครับบวชเนนกับบวชพระที่ไหนครับบวชเนนก็วัดนนท์มันเลยวัดนนท์มันเฉลิมพระเกียรติบวชพระก็วัดนนท์มันเฉลิมพระเกียรติโอเคก็คือเหมือนเกิดที่นี่เลยแหละใช่ใช่ครับผมบวชเนนก็บวชอยู่นั้นพระอุปชาองค์เดียวกันเลยสาธุเลยครับผมถ้ากลับไปลูกหม้อวัดอยู่ที่นี่เลยพูดง่ายๆนะครูบาครับครูบาเนี่ยพูดตรงๆนะฮะบวช7-8 ปีใช่ไหมฮะครับครูบาทุดงหรือยังครับอ๋อทุดงบ่อยอยู่อุ้ย7-8 ปีเองนะครูบาแล้วขออนุญาตนะฮะเวลาครูบาทุดงไม่กลัวเหรอครับอ๋อมันไม่กลัวมันอันนั้นแล้วมันสละแล้วไงอ๋อครับผมเอาเรามาคุยเรื่องครูบาทุดงกันก่อนดีกว่าท่านผู้ชมนะฮะก่อนจะเข้าเรื่องสายสัญญาโดยตรงนะฮะตอนทุดงแรกสุดไปกับใครไหมฮะหรือไปคนเดียวเลยไปคนเดียวเลยท่านผู้ชมสุดยอดเลยครับรองเท้าไม่ใส่เดินตีนเปล่าเลยครับไปเข้าจังหวัดตากเลยเลยตรงพุ่งไปทางนู้นเลยใช่อุ้ยแต่ใครไม่รู้ทางก็คือหลงอ่ะใช่ฮะแล้วตรงนั้นป่ามันเหมือนมีแต่ป่าอย่างเดียวมันป่าตรงดิบแบบง่ายแบบคือป่าหนักๆเลยอ่ะอย่างนี้ดีกว่าโอ้โหเดินตามรอยหลวงพ่อคูณไงตามรอยหมายถึงเรารู้ได้ไงว่าตรงนี้คือหลวงพ่อคูณเคยไปทางนี้ว่าเขาเล่ามาแล้วก็ไปไปถามเขาถามพวกกะเหรี่ยงอย่างเงี้ยครับแล้วเวลาครูบาไปครั้งแรกนะฮะที่ไปต่างนี่นะฮะไปกี่วันครับโอ้ส่วนมากก็ไปเป็นเดือนอ่ะกว่าจะออกจากป่าได้แล้วว่าเข้าใจมันเข้าไปแล้วเนี่ยกว่าจะออกได้ใช่กว่าจะออกได้อีกโอ้ยากเลยกว่าจะหาทางออกเจอนะแล้วเวลาไปเนี่ยไปทุดงครูบาครับบิณฑบาตกับใครครับส่วนมากก็มีเทวดามาใส่นะใช่ไหมฮะใช่บอกคนจู่ๆไม่รู้มาจากไหนใช่มาจากไหนคนกะเหรี่ยงมันไม่ใส่ชุดแบบเหมือนกะเหรี่ยงนะไม่ได้ใส่เหมือนกับกะเหรี่ยงใส่ใส่ชุดขาวมาเลยโอ้แล้วจะใส่ชุดขาวในป่าได้ยังไงผลลุกใช่นั่นแหละครับก็มาใส่ก็มีผู้หญิงผู้ชายก็รอต่อแถวยาวขนาดนี้เลยใช่สาธุครับเขาก็รอพระอยู่จะรอพระอยู่เขารู้ว่าพระมาทีแรกก็ว่าจะอดแล้วไม่มีโยมใส่คิดว่าจะต้องเบ็ดเลยใช่ใช่ไหมครับก็คือมาลีเป็นแถวใช่มาเป็นยืนเป็นแถวเลยแล้วเขาพูดอะไรไหมฮะเขาไม่พูดใช่ไหมฮะใช่เนี่ยตรงเนี้ยที่ผมกำลังจับสังเกตท่านผู้ชมก็คือว่าถ้าเป็นเขาเรียกว่าคนจากโรคที่พูดง่ายๆนะฮะใช่เขาไม่ค่อยพูดเขาไม่ค่อยพูดหรอกแล้วก็จะอยู่นิ่งๆใช่ครับนิ่งๆแล้วหน้าตาก็ไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยหัวเราะไม่ค่อยยิ้มเลยใช่ไหมฮะหน้าเฉยอ่ะท่านผู้ชมใช่พูดเหมือนเคยเจอไม่เคยเจอครับขอประทานโทษนะฮะตรงนี้มันอาจจะไม่สมควรแต่ต้องถามนิดนึงว่า อาหารที่เขามาตักรสชาติจืดหรือว่าดีหรือว่าธรรมดาก็แบบปกติเลยแต่เวลาฉันมันก็แบบอิ่มไปแบบนึงนะมันก็อยู่ได้หลายวันนะเราไม่ได้รับบาตรทุกวันใช่ไม่ได้รับบาตรทุกวันถ้ากับไม่ได้มีมาตักทุกวันใช่อ๋อครับผมอิ่มเป็นอาทิตย์เลยอ่ะอาหารทิพย์อ่ะพระครูบาโชคดีนะผมว่าบุญนะฮะท่านผู้ชมจริงๆคำว่าบุญนี่คือครูบาได้ก็เรียกว่าได้ลิ้มอาหารน่ะที่มันเป็นอาหารทิพย์ถูกต้องใช่เทวดามาใส่เนี่ยหายากนะครับผมท่านก็รู้แต่เราก็แปลกใจนะครับที่ท่านมาใส่แต่พอหันหลังไปไม่เห็นใครแล้วเข้าใจเลยแล้วเวลาเขามากันเนี่ยมีทั้งเด็กผู้หญิงแต่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมาทั้งเด็กใช่มีเด็กด้วยมีแก่ไหมฮะไม่มีไม่มีเนี่ยผมกำลังงงตรงนี้ท่านผู้ชมเนี่ยเพราะว่าเขาไม่แก่ไม่แก่นะใช่ผมว่าพวกเขาเรียกว่าคนเขาเรียกคนทันหรือเปล่าฮะใช่หรือว่าหรือว่าไม่น่าจะมีแบบไม่มีแก่ไม่มีตายอยู่แบบสตาร์ทเอาไว้อย่างนั้นใช่สตาร์ทไว้อย่างนั้นอ่ะแบบหยุดเวลาครับหนุ่มสาวก็อยู่อย่างนั้นแหละครับแล้วเวลาเรารับบิณฑบาตเสร็จแล้วนะฮะครูบาเนี่ยให้ศีลให้พรเขาปกติใช่ครับปกติงั้นให้แบบอยู่ที่วัดปกติธรรมดาครับผมแต่เขาก็ไม่ได้อยู่กวดน้ำกวดอะไรใช่ไม่อยู่ครับเข้าใจแล้วฮะครูบาครับแล้วเวลาที่ครูบาเขาเรียกว่าทุดงนะฮะมีเจออะไรแปลกๆบ้างไหมฮะก็เจอพวกผีสางนางไม้นะบางทีก็เจอเสือก็มีครับมาร้องอยู่รอบกฎนะครับแต่เราก็ไม่ได้ไปตกใจมันหรอกตรงนั้นนะ
มันไม่น่ากลัวแล้วใช่ไม่น่ากลัวแล้วครูบาอยู่กับเสือก็ไม่น่ากลัวแล้วครับผมส่วนมากจะพวกนางไม้มากกว่ามาผงแต่งกายเป็นพวกผู้หญิงนะเขาก็มาลองเรานะครับมาลองกิเลสเราครับว่าจะหลุดไม่หลุดอ่ะอย่างนี้ดีกว่าครับแต่ครับทำไมไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจารย์ก็รู้ว่าเขาเป็นเทวดาแหละครับเป็นพี่สางนางไม้แล้วมาลองเราครับเราก็เฉยเราก็ตับตาแผลไม่ตายเขาเขาก็กราบเขาก็ไปหายครับเวลาไอ้นี่ขออนุญาตนะฮะท่านผู้ชมนี่คือความรู้พวกเราเลยแผลเมตตาเนี่ยครูบาแผลแบบปกติหรือว่าเบิร์มีบทอะไรพิเศษไหมฮะก็แผลปกติแต่เราอุทิศส่วนบุญส่วนนึกถึงเขาแค่นั้นเองนึกถึงที่เขาอยู่หน้าเราใช่ทำให้รับไปใช่ครับผมเขาก็รับไปเขาก็กราบเขาหายไปเลยแล้วเราต้องมโนเขาเรียกมโนนะท่านผู้ชมที่จะต้องเหมือนกับปล่อยพลังรังสีออกไปไหมฮะไม่ใช่ไอ้นี่ผมถามไม่ใช่เรื่องตลกนะผมกำลังผสมกับศาสตร์ของตะวันตกตะวันตกก็จะปล่อยพลังแบบเหมือนกับมโนนะครับแอบครูบาครับแล้วก็ปล่อยออกไปแต่ครูบานี่ก็คือเราใช้แบบธรรมดาใช่ธรรมดานึกถึงเขาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาครับเขาก็รู้ครับรู้ด้วยจิตเขาเนาะครับส่วนมากก็คุยกับจิตเขาคุยทางจิตมากกว่าเขาขยับปากไหมอันนี้ผมไม่เขาคุยทางจิตอย่างเดียวเลยก็อยู่เฉยๆใช่อยู่เฉยมันเหมือนผีเวลาเราฝันนะพระอาจารย์ไอ้ครูบาใช่ไหมฮะคือเราฝันเห็นคนตายนี่ผู้ชมเคยสังเกตไหมฮะว่าเวลาฝันเห็นคนตายเนี่ยเวลาเขามาคุยเราเนี่ยปากเขาไม่ขยับแต่เขามีเสียงใช่เขามีเสียงพวกผีก็เป็นอย่างนั้นนางไม้ก็เป็นเหมือนอ๋อครับแล้วนี่มันเหมือนในฝันไงแต่นี่คือเราอยู่ในสมาธิใช่อยู่ในสมาธิครับผมแล้วนอกจากนางไม้แล้วฮะเสือนางไม้มีอะไรประหลาดไหมฮะแบบเวตงเวตานี่มีไหมฮะอ๋อส่วนมากก็เจอเปรตนะใช่หนักกว่าเวตาเนี่ยมักเจอเปรตมากกว่ามาร้องไอ้ที่เขาเคยปุยว่ามันสูงเท่าต้นตาลเลยจริงไหมฮะจริงๆอันนี้จริงครับมาสูงโย่งเลยแหละร้องวิทย์ได้ปากเท่าลูกเข็มนะใช่มืออย่างใหญ่เลยไม่พายใช่ครับนั่นแหละครับแล้วมันมาขออะไรฮะมาขอส่วนบุญครับเขามาขอส่วนบุญครับเขาว่าเขาอันนี้ตีพ่อตีแม่เขาก็บอกพวกมือใบพายไงใช่ครับพวกเนี้ยแล้วก็ปากที่รูเข็มก็คือด่าพ่อด่าแม่ด่าพ่อด่าแม่ครับก็คือแล้วก็อุทิศธรรมดาอุทิศส่วนบุญส่วนกวาดน้ำให้เขาก็ได้แค่อิ่มใช่ก็เต็มนึงใช่เพราะเขาก็ยังไม่หลุดใช่ยังไม่หลุดเขาก็ใช้เวรใช้กรรมต่อไปอีกแต่เราก็ต้องเมตตาต่อสรรพสัตว์เนาะแค่อุทิศส่วนบุญส่วนคิดง่ายๆก็เหมือนลดโทษอ่ะใช่ใช่ใช่ฮะอาจจะลงไปอีกสัก5-10 ปีใช่เราพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะเพราะอยู่ในป่ามันไม่มีคนมาอุทิศส่วนบุญส่วนให้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะใช่ครับนั่นแหละแล้วมีเปรตนะฮะมีเขาเรียกว่านางไม้นะฮะเทวดาผู้ชายมาไหมฮะมาครับแต่งตัวอะไรยังไงครับครูบาเคยเห็นไหมก็เขาแต่งตัวจะเป็นชุดแบบใส่อันนี้นะพวกเพชรพลอยมีชดาใช่ไหมชดาใช่นี่ท่านผู้ชมตรงนี้ผมสงสัยมาแล้วดูหนังเยอะแต่มันก็เหมือนในหนังใช่ไหมฮะเหมือนก็ในหนังเขาก็เอามาจากจริงอ่ะท่านผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนึงครับเทวดานี่เขามาเนี่ยเขามาทำอะไรฮะเพราะเขามีบุญเยอะอยู่แล้วเขาก็มากราบท่านมาจากไหนเขาก็ถามนะมาเสวนาวิสัชมาเสวนาครับมาสนทนาเฉยครับเขามาถามครับเขาก็รู้แหละครับแล้วเขามาสอนอะไรเราบ้างไหมฮะก็อันนี้เขาไม่ได้มาสอนเขามากราบมาขอบุญบารมีเดียวครับใช่พวกเขาไม่เคยมีเห็นมีพระที่ไหนมานานแล้วไงครับครับแล้วอย่างคนตัวเล็กๆมีไหมฮะคนตัวเล็กอันนี้คนเหมือนคนรู้หรือถ้าเป็นไอ้นี่ผมถามเนี่ยนะเผื่อท่านผู้ชมนี่แหละจริงจริงมากผมอยากรู้นะเหมือนตัวแฟรี่ของฝรั่งอ่ะอ๋อตัวเล็กๆเหรออ่ฮะที่ตัวเล็กเหมือนคนมนุษย์ตัวเล็กตัวจิ๋วอ่ะอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีหรอกป่านี้ไม่เจอใช่ไม่เจอครับก็จริงๆอาจจะมีป่าอื่นใช่มีป่าอื่นแต่ป่านี้ไปไม่เจอครับเจอแต่คนใหญ่คนแต่คนใหญ่ครับแล้วอย่างประเภทเหมือนเวลาพระอาจารย์เข้าป่าเนี่ยพวกบรรดาสัตว์ที่เป็นเขาเรียกนะเหมือนสัตว์กายสิทธิ์อ่ะเหมือนช้างน้ำเนี่ยเคยเจอไหมครับช้างน้ำนี้ไม่ค่อยเจอเลยครับส่วนมากจะเจอช้างมากกว่าช้างธรรมดาใช่ช้างธรรมดาคือบางคนเนี่ยก็จะไปเจอช้างน้ำใช่ไหมฮะแต่พระอาจารย์ครูบาไม่เจอใช่นะฮะแล้วสัตว์กายสิทธิ์นอกจากเสือเจอตัวอื่นอีกไหมฮะที่เรารู้สึกแปลกอ๋อส่วนมากก็เจอพวกควายธนูนะเขาปล่อยมาเขาลองของนะพวกกระเหลี่ยงน่ากลัวเนี่ยน่ากลัวพวกของกระเหลี่ยงบางทีมันก็น่ากลัวว่าแรงของกระเหลี่ยงแรงใช่ไหมฮะใช่แล้วครูบาทำอะไรฮะสู้ไงก็ส่วนมากจะทำหักกิ่งไม้นะใส่เป็นแบบ
พระขุนพยนต์กันทั้ง4ทิศก่อนการกดอ่ะครับแล้วก็กันพีกันสางเนาะครับมันก็กันมันก็สู้อ่ะครับขุนแล้วก็สู้กับของเขาใช่ของเขาแต่ของเขาสู้ไม่ได้เขาก็ถอยไปพอเช้ามาเขาก็มาหาครับมากราบแล้วมากราบมาขอเข้ามาครับว่าท่านมาแต่ไหนเป็นศิษย์ใครอย่างเงี้ยคือเขามีรู้แพ้รู้ชนะใช่ใช่ไหมฮะแล้วที่สองคันคือเขารู้ว่าเขาต้องมากราบอ่ะใช่มากราบหมายต้องมาเขาเข้ามานะใช่เพราะอย่างน้อยสุดก็คือทำพระอ่ะใช่ทำพระเพราะเขารู้ว่าพระมีศีลไงครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วครับทำมันก็ลงนรกเนาะครับเขามากราบขอเข้ามาไม่ให้มีเวรมีกรรมแล้วอย่างขุนพยนต์เนี่ยครูบาเรียนจากใครครับที่ทำไว้ขุนพยนต์นี่ส่วนมากจะเรียนกับพ่อคุณพ่อใช่คุณพ่อเฮ้ยแล้วคุณพ่ออ๋อลืมไปคุณตานั่นสายคุณแม่ใช่เองไหมฮะแล้วคุณพ่อนี่ก็มีวิชาอะไรครับวิชาเป็นอาจารย์ศักดิ์คุณพ่อเป็นอาจารย์ศักดิ์มาก่อนครับอยู่ราชบุรีอ๋อเหรอฮะใช่อำเภออะไรฮะสวนพึ่งไหมไม่มันอยู่แถวนี่นะทางรถไฟทางราชบุรีใช่น่าจะในเมืองมั้งใช่ในเมืองในเมืองนะฮะใช่ครับก็คือมันจะมีบ้านโป่งอย่างนึงใช่ใช่นั่นแหละบ้านโป่งใช่ใช่อาศัยเคยนั่งรถไฟตอนเด็กๆใช่ใช่ต้องผ่านนะฮะวงเวียนนะฮะอ๋อพ่ออยู่แถวบ้านอยู่บ้านโป่งอยู่บ้านโป่งใกล้กาญจนบุรีทางนี้ใช่ใช่ครับผมเฮ้ยแล้วผมเดี๋ยวเรื่องทุดงเก็บไว้นิดนึงก่อนนะฮะคุณพ่อของครูบานี่นะฮะเรียนจากครูบาอาจารย์สายไหนฮะสายหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงใช่ใช่ครับผมแล้วก็เรียนอาจารย์แดงอาจารย์แดงกันไพนะครับสายหลวงปู่สุขเลยครับโดยตรงครับท่านก็เรียนมาท่านก็เป็นศิษย์เอกอาจารย์แดงกันไพโอ้ยอย่างนี้ครูบาก็ได้มาจากหลายสายเลยเนี่ยเท่าที่ฟังนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรื่องทุดงนิดนึงครูบามีอะไรพิเศษนะครับที่ไปทุดงแล้วเจอแล้วอยากเล่าโอ้ครับเจอมันก็เจอเยอะนะครับแต่พวกลองของมาลองเยอะใส่เสกอาหารนี่นะครับเสกอาหารเป็นพวกน้ำสะอาดแต่มันไม่สะอาดนะเราก็ใส่น้ำมนต์ครับลดก่อนจะฉันนะเพราะเราไม่รู้อยู่แล้วเขาคิดยังไงกับเรากลัวเขาใส่ยามาใช่ครับพอทำไปมันก็พวกอาหารข้าวเป็นพวกนอนนะที่มันเสกมาให้เราใช่เสกให้เราครับเป็นพวกลวดหนามอย่างเงี้ยครับหนังควายถ้ากินไปใช่กินไปเรียบร้อยจบเลยจบเลยตอนเราต้องเสกน้ำมนต์ลงไปก่อนเสกน้ำมนต์ก่อนพรมก่อนครับก่อนที่ฉันพ่อครูบาอาจารย์พ่อท่านสอนอยู่แล้วไปไหนต้องเสกก่อนเพราะเราไม่รู้รู้หน้าไม่รู้ใจอ่ะต้องทำนี่ก่อนเขาไม่มีก็แล้วไปครับเป็นเหมือนน้ำทิพย์อย่างนึงใช่น้ำทิพย์ครับผมแล้วตรงจุดตรงนี้นะครูบาครับเวลาที่ครูบาเจออย่างนี้แล้วสมมตินะฮะเราต้องตอบเขาไหมฮะไม่เราก็โอโหสิกรรมให้เขาครับเราก็อย่ามีเวรมีกรรมต่อกันเพราะว่าถ้าโตต่อไปเดี๋ยวก็ต้องเจออีกใช่เจอไม่จบสิ้นใช่แล้วก็โอโหสิกรรมเขาแค่นั้นเองครับนอกจากเขาเรียกว่าอะไรนะของครูบานะฮะนอกจากตาแล้วมีจังหวัดไหนไหมฮะหรือที่ไหนไหมฮะที่ไปทุดงกันมาเนี่ยพระธาตุพนมพระธาตุพนมใช่ไปทุดงตรงไหนพระธาตุพนมฮะก็ไปกราบพระธาตุพนมแล้วก็เดินกลับมาโคราชอ๋อก็คือเดินไปเดินกลับใช่ทุดงก็คือเหมือนทุดงดีๆแต่เราก็เดินทางธรรมดาใช่ก็คือใช้เรียกว่าใช้ความอุตสาหะใช่ใช่ด้วยการเดินถูกไหมฮะครับครับแล้วก็มีที่อื่นอีกไหมฮะที่อื่นก็ส่วนมากก็ไปพวกเชียงรายมากกว่านะไปไกลแล้วดงพญาเย็นดงพญาไฟพวกนี้ไม่เข้าเหรอฮะไม่เข้าพวกครูบาอาจารย์เขาไม่ไปทำไมฮะอันนี้ผมถามนี่เพราะว่าครูบาอาจารย์ผมอีกท่านหนึ่งก็ไปครับแต่ว่าแต่ของเราไม่ไปเพราะครูบาอาจารย์ก็ห้ามว่าอย่าไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะสู้เขาไม่ได้ว่างั้นออกมันแรงใช่ไหมใช่มันแรงเพราะว่าครูบาอาจารย์เขารู้ไงครับถ้าอย่างเชียงรายเป็นไงบ้างฮะเวิร์กไหมฮะก็เวิร์กอยู่ครับเป็นยังไงฮะเวลาเราไปเนี่ยฮะเขาก็ดีนะทางเชียงรายก็สายบาทดีครับเดินดีเขาแบบเขาลบพระดีเขาไม่ได้แบบอยู่ในป่าในเขาอยู่แล้วครับก็อย่างน้อยสุดเนี่ยทางนู้นเขาก็เป็นพุทธอยู่ชายเป็นพุทธอยู่ใช่ไหมฮะแล้วอย่างน้อยยังเจอคนมากกว่าใช่เจอคนมากกว่าครับเพราะว่าถ้าไปอย่างต่างตอนแรกไม่ไหวไม่ไหวครับแต่โชคดีที่เทวดาตักบาตรกันอยู่ใช่นะครับโอเคครูบาครับอย่างนี้เรามาเข้าเรื่องครูบาอาจารย์ของครูบาดีกว่านะฮะอย่างที่ฟังมานะฮะท่านผู้ชมครับมีตาชื่นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอาจารย์คนแรกด้วยซ้ำคนแรกใช่ถูกไหมฮะแต่ทั้งที่คุณพ่อเนี่ย
ก็เป็นสายสักสายสักแต่ก็ยังไม่ได้เรียนกับคุณพ่อก่อนยังใช่ไหมฮะยังตาก่อนมากับตาก่อนแล้วก็มีอะไรนะฮะหลวงปู่เสาหลวงพ่อคงนะฮะหลวงพ่อคูณใช่ไหมฮะแล้วก็ยังมีคุณพ่อนะของคุณพ่อนี่ได้วิชาของวัดสะพานสูงมาใช่วัดสะพานสูงแล้วก็ได้หลายๆอย่างมาใช่หลายอย่างแล้วอย่างเขาเรียกอาจารย์ที่สอนครูบาอีกนะที่เราจะคุยกันต่อนะฮะมีอาจารย์อะไรบ้างครับผมก็มีอาจารย์เชียนครูเกรียงนะครูเกรียงนะใช่ครับผมอันนี้ครูเกรียงสอนอะไรมาบ้างฮะสอนสายสัญญาเลยสายสัญญาโดยตรงเลยใช่โดยตรงเลยใช่คำว่าสายสัญญาเนี่ยท่านผู้ชมครับเราฟังแล้วเนี่ยอาจจะงงๆกันนิดหนึ่งทำไมต้องใช้ชื่อคำว่าสายสัญญาครับเพราะสายสัญญาเนี่ยมันจะออกมาจากผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะเพื่อพ้นทุกข์ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์เพื่อไปเกิดในยุคสีพระอริยะเมตไตรครับเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้ไปเกิดอีกครั้งในยุคพระศรีอานใช่อ๋อครับอันนี้จะเป็นทางสายแบบลัดอะทางสายพ้นทุกข์ใช่พ้นทุกข์ครับสายสัญญาคือทางสายพ้นทุกข์ใช่ครับไม่ใช่ว่าเป็นสัญญาเก่าจากของเราไม่แต่ว่าเป็นสายสัญญาว่าเหมือนเราสัญญาว่าเราจะทำความดีเพื่อที่จะไปสู่พระศรีอานด้วยกันใช่นั่นแหละอ๋อครับผมมีอาจารย์เกรียงใช่นะฮะอาจารย์เกรียงเนี่ยครูบาเรียนวิชาอะไรจากอาจารย์เกรียงสายสัญญาเนี่ยคำว่าสายสัญญาเนี่ยผมก็ยังงงๆท่านผู้ชมครับสายสัญญาเป็นวิชาอะไรบ้างฮะสายสัญญานี่จะเป็นวิชาพวกสร้างองค์พระการลงองค์พระดับล่างสร้างองค์พระแล้วก็ทำองค์พระใช่ไหมใช่ครับผมนอกจากอาจารย์เกรียงแล้วมีพ่อเชียนด้วยใช่ไหมฮะใช่พ่อเชียนด้วยพ่อเชียนฝ่ายจิตชอบเนี่ยนะฮะตอนนี้ท่านสอนอะไรบ้างครับตอนนั้นฮะตอนนั้นท่านก็สอนการลงยันลงยันต่างๆใช่ลงองค์พระต่างๆครับเพราะท่านชมทราบไหมว่าพ่อเชียนนี่ก็คือเป็นตักกศิลาพุทธะเวทวิทยาคมเลยนะอาจารย์ใหญ่เลยหรือจริงๆแล้วนะถ้าเกิดหลายๆคนเขาจะเทียบก็บอกว่าเปรียบประดุจเส้าหลินใช่อีสานบ้านเราใช่ไหมฮะก็จะมีเหมือนกับว่ามีทั้งศิษย์คารวาสศิษย์ถูกไหมฮะคือถ้าทางใต้เนี่ยเขาเรียกเขาอ้อใช่ใช่ถูกไหมฮะแต่ทางนี้เนี่ยก็คือเป็นตักกศิลาเลยใช่อ๋อครับผมพ่อเชียนนี่เป็นอาจารย์ใหญ่ของศาลอาจารย์ใหญ่ก็คือเขียนยันเขียนอะไรพวกนี้ใช่ครับลงองค์พระเลยแล้วเรียกเป็นสายสัญญาด้วยไหมฮะตรงนี้อันไหนนะของพ่อเชียนนี่นะฮะของพ่อเชียนนี่จะเป็นสองสายเป็นสายเลยฮะสายสัญญากับสายพุทธคุณปฏิหารสายสัญญากับสายพุทธคุณปฏิหารแล้วในภาพนี่คือใครฮะอันนี้ครูเกียงเอาครูเกียงใช่ครูเกียงนี่แหละที่ไปเรียนกับท่านมาแล้วท่านนี้แหละฮะอันนี้อาจารย์เชียนอาจารย์เชียนใช่ครับครับผมแล้วก็สายนี้นะฮะเขาบอกทองแท้ไม่กลัวแล้วท่านนี้แหละฮะอันนี้บรมครูปู่ต้นปู่ต้นเลยก็คือนี่แหละผู้ค้นพบสายสัญญาเลยคนแรกเลยคนแรกเลยครับคือชื่ออะไรฮะบรมครูปู่ต้นเขาเรียกปู่ต้นทองพูนทองพูนนะครับชมครับนี่คือต้นเลยต้นสายแล้วพระนี่แหละครับอันนี้พระครูพินิจหรือหลวงปู่คงครับท่านจะเป็นเจ้าคณะอำเภออยู่ชัยภูมิอ๋อครับบำเหน็จนั่นลงครับอันนี้ก็อยู่ในสายสัญญาใช่สายสัญญาครับผมนี่อยู่ชุกยุคต้นๆเหมือนกันยุคต้นครับผมโอเคอย่างนั้นแล้วนะฮะก็บอกสายสัญญานะฮะทองแท้ไม่กลัวไฟมีคนมาลองของบ่อยเลยแหละครับใช่มาลองบ่อยลองเยอะทำไมเขาต้องลองผมไม่เข้าใจว่าแบบไม่จริงไม่เชื่อนะแบบพ่อไม่มีใครแบบเห็นป้าทำไมสร้างองค์พระทำไมเหมือนคล้ายอักษรไทยเขียนเป็นภาษาไทยใช่เขียนภาษาไทยครับแล้วเขาก็เลยไม่เชื่อไม่เชื่อเขามาลองเอาไม่กลัวไฟว่าทำไมเสกตะกุดหรือเสกเสียทำไมดิ้นได้อย่างเงี้ยเขามาลองเขามาขอพิสูจน์ครูบาอาจารย์ก็ทำให้ดูครับก็คือเหมือนต้องแสดงให้ดูใช่ครับไม่ได้ว่าส่งควายธนูไม่ได้พิสูจน์อย่างนั้นไม่ได้พิสูจน์อ๋ออันนี้ก็คือมาขอแล้วก็เราก็เหมือนกับแสดงให้ดูใช่แสดงให้ดูว่ามันมีอย่างนี้จริงๆใช่มันมีจริงๆว่ามันได้วัดต้นครับวัดอุตริเนาะแต่จริงๆเขาก็ไม่น่างงนะฮะจะเป็นภาษาไทยจริงๆแล้วขนาดตัวเลขก็ยังศักดิ์สิทธิ์ใช่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมฮะใช่วงกลมศูนย์เฉยๆเนี่ยก็ยังศักดิ์สิทธิ์ใช่แล้วเป็นภาษาไทยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแน่ใช่ไหมฮะอ๋อเขาก็เลยแบบไม่เชื่อแล้วก็ใช่ครับสายสัญญาณะเนี่ยเขาบอกไม่ศรัทธาไม่ต้องมาใช่เชื่อมั่นอย่าสงสัยอ่ะครับจริงๆจริงๆนะในสายพวกเราไอ้นี่ผมเรียกสายพวกเรานะฮะคือมันต้องไม่สงสัยอ่ะใช่ต้องเชื่อคือเชื่อแล้วก็จบใช่แล้วก็คุณเชื่อปุ๊บคุณใช่ละใช่ใช่ไหมฮะครับผมยันสวดคาถาคาถาก็ให้มาถูกแต่เราสวดผิดแต่เราไม่ได้สงสัยมันก็ขัง
ถูกต้องครับบางทีเราสวดผิดนะใช่แต่เราผิดอย่างนั้นอ่ะไม่ได้สงสัยแต่เราก็คือขังขังคือเก่าใช่ใช้ได้ผลกว่าที่ว่าท่องถูกเองนะสาธุครับ อันนี้พูดตรงๆท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเพิ่งมีเหตุเรื่องนี้เลยผมท่องคาถาหนึ่งครับครูบาครับท่องมาหลายวันจนผมจำละอยู่ๆวันนี้ไปเจออีกอันนึงอ้าวคนละอันกันแต่คล้ายๆกันพวกผมก็เอ๊ะเอายังไงดีวะจะมาใช้อันนี้หรือใช้ที่ท่องอยู่อันเนี้ยคือครูบากำลังให้คำตอบผมนะท่านผู้ชมใช่เอาอันเดิมถูกไหมไอ้ที่ท่องมาแล้วอ่ะผมสงสัยจริงนะวันนี้ผมไปคุยพี่สาวที่บ้านแต่ว่าเฮ้ยเนี่ยมาอ่านเจอเนี่ยมันอีกอันนึงแล้วที่ผมท่องอยู่อีกอันนึงมันคล้ายกันไงผมก็เลยต้องอันเก่าก็พอครูบาบอกนะท่านผู้ชมก็คือเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำมาแล้วแล้วก็อย่าสงสัยโอเคเลยครับอย่างนี้นะฮะสายสัญญาก็บอกว่าต้องมีการบวช ด้วยเหรอครับครูบาครับใช่ในการบวชถ้าเป็นพระสงฆ์คือการสวดยัดในสายสัญญาบารมีแล้วมีผู้รับรองเหมือนการบวชพระเลยต้องมีอาจารย์อุปชาแล้วก็มีกรรมวาจาอาจารย์ครับสองท่านอาจารย์หน้าอกอาจารย์หลังครับแต่อุปชานี่จะอาจารย์หัวให้ครับตามแต่องค์พระนั้นนั้นอย่างนี้แปลว่าเวลาครูบาจะบวชก็ต้องมีพระไม่เป็นคารวะคารวะก็ได้ใช่เป็นคารวะก็ได้แต่เป็นในสายสัญญาครับคือการสวดก็จริงๆจะบอกว่ามันเหมือนกับว่าเหมือนเรากำลังเข้าชมรมพูดง่ายๆนะฮะแล้วมันต่อสมมุตินะฮะต่อให้เราเป็นพระหรือเป็นคารวะหรือเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าจะเข้าชมรมนี้เราพูดง่ายๆนะฮะก็ต้องมาสมัครเข้าชมรมโดยการให้เขาเรียกว่าผู้โสในชมรมเป็นคนรับใช่รับรองว่าคุณน่ะกำลังจะเข้าชมรมเราแล้วนะพูดแบบให้เห็นภาพอ๋อเป็นประมาณอย่างนั้นก็คือแต่เราเรียกว่าบวชใช่บวชเรียกว่าบวชไม่เหมือนสายอื่นสายอื่นครับแค่จับตำราจับขันนี่ก็มาประสิทธิ์ให้ใช่เสร็จแล้วแต่มันยากเนาะทำมันยากก็ต้องดูเลือกปีนึงก็จัดงานพระครูประสิทธิ์ประสาทได้ครั้งเดียวปีเดียวสายนี้ถ้ากับว่าเวลาจะบวชต้องบวชในงานไหว้ครูใช่แล้วก็อันที่สองคือว่าจริงๆแล้วปีนึงก็มีหนเดียวหนเดียวก็คือถ้าจะเข้าก็เข้าวันนั้นแหละใช่เข้าวันนั้นแหละแต่หมายถึงว่าไม่ใช่อยู่ๆคุณไปถึงคุณจะให้เข้าเลยไม่ใช่นะใช่ไม่ใช่คุณต้องไปก็เรื่องไปสมัครไปคุยอะไรกันก่อนใช่ไปคุยอาจจะต้องมีการไปฝึกอะไรก่อนไหมฮะก็ส่วนมากก็ฝึกสมาธิฝึกจิตก่อนครับดูว่าถึงขั้นไหนไหมใช่พึ่งนั้นแล้วก็เหมือนที่ผมบอกจะเข้าชมรมเนี่ยท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าสมมุตินะคุณจะเข้าชมรมนี้คุณไม่มีใจรักในชมรมนี้คุณไม่มีพื้นฐานความรู้ในชมรมนี้คุณจะเข้าได้ยังไงใช่อันนี้เหมือนกันถ้าเกิดคุณจะเข้าสายสัญญาจะไปบวชคุณต้องไปรู้ก่อนว่าพื้นฐานเขาเป็นยังไงใช่แล้วจะต้องฝึกอะไรก่อนใช่อย่างน้อยสุดสิ่งที่คุณฝึกก่อนเนี่ยมันเป็นการทดสอบคุณไปในตัวว่าคุณน่ะรักศรัทธาในสายสัญญาเนี่ยจริงๆหรือเปล่าใช่เพราะมันไม่มีใครปฏิบัติได้นะพอเรียนไปแล้วใช่ถ้าไม่ใจไม่เอาจริงอ่ะก็จบใช่จบเลยเสียเวลาเสียโอกาสใช่แล้วการที่คุณไปบวชแล้วเลยแล้วเนี่ยมันก็ยังไงอ่ะหลายอย่างใช่ฮะก็คือต้องฝึกต้องลองดูก่อนสักระดับหนึ่งแล้วถึงจะได้บวชจริงๆท่านก็จะให้ไปท่านก็ให้คาถามาภาวนาครับท่านพอกลับมาหาท่านท่านก็นั่งดูว่าฝึกไปถึงไหนแล้วถ้าไม่ถึงไหนท่านก็ไม่เอาก็เหมือนบวชพระแหละท่านผู้ชมกว่าคุณจะบวชพระเนี่ยคุณก็ต้องไปฝึกท่องก่อนใช่ฝึกท่องอุกาสะก่อนใช่ไหมฮะไอ้นั่นง่ายๆถ้าเกิดคุณท่องไม่ได้สมมติคุณจะไปอยู่บวชได้ยังไงล่ะถูกไหมฮะคุณฝึกบวชไอ้ก็จะท่องแค่นี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยอีกไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยบทที่ต้องสวดอีกต้องสวดอีกจะให้เขามาบอกก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะจะไปเวลาจะไปงานสวดไหนคุณจะไปกลางตำราก็ใช่ที่ไม่ใช่ที่ยังไม่ว่าไม่สนใจครับเพราะใส่สัญญาก็ต้องมีการเหมือนกับว่าทดสอบทดลองดูก่อนใช่ทดสอบทดลองครูบาอาจารย์ครับท่านเบี้ยงบนท่านจะทดสอบครับถ้ารับได้ก็รับครับครับแล้วเวลาไปบวชในสายสัญญานี้นะฮะต้องเตรียมอะไรไปบ้างไหมครับก็เตรียมพวกไอ้นี่ขันห้าครูบาอาจารย์ท่านจะบอกว่าในขันห้ามีอะไรครับขันห้าขันสายสัญญาจะมีอะไรต้องเตรียมอะไรไปด้วยครับก็คือต้องเตรียมอะไรไปบ้างขันห้าแล้วมีพวกเหมือนกับมีผ้าขาวมีอะไรใช่ใช่นั่นแหละใช่ไหมครับทุบเทียนกี่กำกี่มัดอย่างเงี้ยครับเทียนกี่เล่มครับเงินใส่พันครูกี่บาทครับท่านจะบอกมาหมดครับผมแล้วอย่างนี้แล้วแปลว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมนะฮะสมมุตินะฮะสนใจตรงนี้ขึ้นมาก็ติดตามจาก Facebook ได้ใช่ไหมฮะได้ครับของครูบาใช้ Facebook ชื่ออะไรครับครูบาเสียพยัคฆ์คำราม
ครูบาเสือพยัคฆ์คำรามท่านผู้ชมนะฮะสามารถที่จะเซิร์ชหาได้จากคำว่าครูบาเสือวักพยัคฆ์คำรามนะฮะเว้นวักนะไม่ใช่ไปพิมพ์แหวนเราเรือนะนะฮะตรงนี้เนี่ยแล้วท่านก็ไปติดตามในครูบาเสือนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะบวชยังไงก็ว่ากันต่อไปแต่ตรงจุดตรงนี้คือ1เลยต้องศรัทธา2ศรัทธาต้องไม่มี question markต้องมีคำถามคือศรัทธาอย่างไม่ต้องถามใช่นะฮะครับสายสัญญาบารมีตรงนี้นะฮะอย่างที่ครูบาบอกก็คือว่าเพื่อที่จะมุ่งมั่นสู่พระศรีอานถูกไหมฮะแล้วสายสัญญาบารมีคือสายเทพสายพรหมสายยักษ์ด้วยใช่ไหมฮะอ๋อไม่ใช่มันสายนาคราชเป็นสายพญานาคใช่เป็นสายพญานาคครับต้องแต่ต้นแล้วใช่ต้องแต่ต้นใช่ครับทำไมต้องเป็นสายพญานาคราชครับเพราะเป็นสายนาคราชเนี่ยมันออกมาจาก 84,000 พระธรรมขันธ์เวลาการบวชพระก็ส่วนมากก็มีนาคขึ้นมาใช่ไหมอยากบวชชายบวชนาคก่อนนั่นแหละเขาเรียกว่าสายนาคราชถามนิดนึงฮะสายนาคราชตรงนี้นะครูบาครับเป็นนาคราชตนไหนหรือว่าแบบรวมๆฮะรวมไม่ได้บอกของปู่ศรีสุดท้องใช่ไม่ใช่ไหมฮะก็คือเขาเป็นนาคราชอย่างเดียวใช่นาคราชอย่างเดียวครับแล้วมีไหมฮะว่าคนนี้องค์นั้นมาคุมองค์นี้มาคุมอ๋อไม่มีเขาจะมาหมดเลยใช่ไหมฮะมาโดยรวมใช่มาโดยรวมเขาไม่มีแยกไม่มีนั่นก่อนใครก่อนนะไม่มีส่งบริวารมาส่วนมากมาหมดเลยมาหมดเลยใช่มาช่วยกันครับผมสายสัญญาท่านผู้ชมตอนนี้แหละเข้าใจอีก2เรื่องละเรื่องแรกก็คือเป็นสายนาคราชเรื่องที่2คือว่าเป็นสายที่ปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ยุคพระศรีอานถูกต้องใช่ไหมฮะครับตรงตนนี้แล้วนะฮะสายสัญญานะทำอะไรได้บ้างครับจุดเด่นใช่ไหมครับอ๋อจุดเด่นการลงองค์พระการสร้างองค์พระครับแล้วก็ใส่ตัวครับแล้วก็การดับล่างกวดน้ำดับล่างเป็นไงฮะดับล่างก็คือดับกรรมขอขมากรรมครูบาอาจารย์หมายถึงว่าเราทำให้กับลูกศิษย์ใช่ถ้าเกิดเขามีกรรมกับครูบาอาจารย์ใช่ให้เขาได้ขอขมากรรมครับตรงนี้หมายถึงว่าเหตุใดที่เราถึงบอกเขาต้องขอขมากรรมฮะขอขมากรรมเขาจะเผื่อเขาในใจเขาแบบยังไงล่ะเขาไม่เชื่อเราในใจเนาะอ๋อหมายถึงคนที่เขามีจิตใช่ที่อกุศลอ่ะอกุศลมาก่อนใช่อกุศลมาก่อนแล้วเขามาลองอ๋อครับก็ต้องขอกรรมกรรมแล้วขอกรรมกรรมถ้าเกิดคุณเชื่อละจบใช่แต่ถ้าไม่เชื่อก็กลับไปใช่ครับผมแล้วก็นอกจากนะฮะทำองค์พระแล้วใช่ไหมฮะขอกรรมกรรมแล้วเลยแล้วนี่นะฮะอย่างประมาณสะเดาะเคราะห์ได้ไหมฮะอ๋อสะเดาะเคราะห์ได้ใช่ไหมครับเหมือนคนมีเคราะห์หนักเนี่ยเราทำให้เขาเบาบางลงได้ได้อันนี้ได้เพราะองค์พระมันมีมาหมดสะเดาะเคราะห์เข้าใจแล้วครับก็คือองค์พระนี่เป็นแค่เป็นหลักใช่เป็นหลักเสร็จแล้วเนี่ยพอเป็นหลักปุ๊บอยู่ที่เราจะมาแอพพลายใช่ถูกไหมฮะคำว่าแอพพลายก็คือสามารถที่จะมาปรับใช้กับเหตุการณ์หรือเรื่องที่จะเกิดกับตัวเราถูกไหมฮะอย่างเช่นคนต้องคดีอย่างเงี้ยใช่สมมติเขาไม่ผิดอย่างเงี้ยก็มาขอให้ช่วยได้ขอช่วยได้แต่ถ้าผิดแล้วพูดยากอ่ะใช่มันพูดยากครับแต่ถ้าเกิดไม่ผิดเนี่ยก็มาขอให้ช่วยใช่ก็โดยการก็เหมือนกับเราก็ต้องสื่อองค์พระใช่โดยใช้ขอพระบารมีจากองค์พระใช่อ๋อครับผมเคล็ดลับท่านผู้ชมง่ายๆเลยก็คือว่าสายนี้เนี่ยเขาเรียกว่าขอบารมีจากองค์พระก็คือมีองค์พระเป็นหลักใช่ถูกไหมฮะแล้วก็เราก็จะปฏิบัติตัวเนี่ยปฏิบัติตนเนี่ยหรือถือศีลหรือทำสิ่งดีทุกอย่างนะฮะเพื่อให้ตัวเราเนี่ยได้เกิดอีกยุคในยุคพระศรีอานใช่แล้วโดยที่สายเนี่ยเกิดขึ้นจากสายนาคราชใช่ใช่ไหมผมเข้าใจถูกใช่ไหมถูกสรุปแบบเป็นเรื่องๆนะฮะครับสายสัญญาเนี่ยโอเคแหละเรารู้ว่าทำได้หลายอย่างแล้วแต่ก็บอกสายเนี่ยคู่แรงเลยใช่คู่แรงอย่าล้อเล่นนะอันนี้เคยเห็นประสบการณ์เยอะไหมฮะก็เยอะอยู่ครับเป็นยังไงบ้างฮะถ้าไม่จุดเทียนนี่นะตอนจานยันจะแพ้คู่แล้วตาจะเริ่มเป็นต้อแล้วก็เริ่มบอดแล้วไม่ถึงเวลาทำพิธีถ้าไม่จุดเทียนใช่เพราะว่าเทียนนี่คือสื่อถึงครูบาอาจารย์เป็นแสงสว่างสื่อถึงครูบาอาจารย์ใช่คือทูบไม่จุดก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเทียนนี่อย่าขาดครับเหมือนสายฤาษีตาไฟพวกนั้นที่ต้องจุดเทียนทูบไม่เท่าไม่ซีเรียสละใช่ไหมซีเรียสครับของสายสัญญานี้เราเน้นไหมต้องเทียนเทียนขาวเทียนเหลืองเทียนแดงอ๋อเน้นเป็นเทียนขาวไหมหรือเทียนขาวครับผมห้ามสีแดงห้ามสีแดงห้ามสีแดงด้วยครับใช่จุดที่กี่เขาเรียกว่ากี่เล่มฮะเล่มเดียวเล่มเดียวจุดตรงกลางนี้เลยใช่ครับผมครับแล้วอย่างกรณีอย่างนี้นะฮะเวลาเราทำพิธีต่างๆหรือสวดมนต์เราก็ต้องจุดเทียนใช่ไหมครับจุดเสร็จปุ๊บดับเลยหรือว่าปล่อยให้มันดับเองฮะก็
เราทำพิธีเสร็จแล้วก็ดับเลยก็ได้ครับครับก็คือบอกแล้วบอกท่านผู้ชมก็คือสายนี้ห้ามล้อเล่นสายนี้เน้นในเรื่องของการต้องจุดเทียนใช่นะถ้าไม่จุดเทียนเนี่ยเจอพระเจอละเล่นละตาบอดตาฟ้าตาฟางใช่นั่นแหละครับผมแล้วอย่างอื่นนะครับมีอีกไหมฮะเหมือนกับว่าใครเขาเรียกว่าลบหลู่ละเดี้ยงขนาดไหนอะไรเงี้ยโอ้ก็ส่วนมากก็ทำหากินไม่ขึ้นก็มีนะครับเกิดอุบัติเหตุครอบครัวแตกแยกอย่างนี้ครับแล้วอย่างกรณีอย่างสายสัญญาเนี่ยมีการแบ่งไหมฮะครูบาครับแบ่งเป็นแบบเป็นสายเงี้ยอ๋อมีอยู่ยังมีเหรออ่ายังมีไม่เป็นถึงสายหลักสายต้นนั่นเกี้ยเราจำได้แล้วแหละว่าพ่อทองพูนใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะแล้วแบ่งออกไปเนี่ยมีแบบสายสองสายหนึ่งสายสองไหมฮะอ๋อมีอยู่สายหนึ่งสายสองสายหนึ่งก็คือสายบุญญาฤทธิ์สายสองก็คือพุทธคุณปฏิหารอ๋อแต่สายหนึ่งคือสายบุญญาฤทธิ์บุญญาฤทธิ์เลยก็คือฤทธิ์อย่างเดียวเลยปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ปฏิบัติอย่างเดียวเพื่อคนทุกข์ครับใช่สายก็คือพวกนี้ก็คือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเหมือนเขาเรียกละกิเลสใช่ละกิเลสก็คือเหมือนกับไม่อะไรละใช่ไม่เอาแล้วพวกวัตถุมงคลนี่ไม่เอาแล้วก็ไม่ยึดติดอะไรแล้วโอ้ดีนะสายบุญญาฤทธิ์เลยใช่สายบุญญาฤทธิ์อันนี้เยอะไหมฮะคนสายนี้เยอะไหมโอ้สายเยอะสายนี้เยอะครับแต่สายพุทธคุณนี่ส่วนมากน้อยคนจะได้ส่วนมันจะคนจะในสายเลือดถึงจะได้ต้องมาในสายเลือดด้วยสายพุทธคุณใช่สายพุทธคุณปฏิหารอันนี้ก็คือสร้างวัตถุมงคลใช่ต้องมาสายเลือดด้วยเลยด้วยใช่ในสายเลือดถึงจะสายทอดกันได้ครับสายพุทธคุณนี่นะทำอะไรบ้างครับสายพุทธคุณนี่ทางอิทธิฤทธิ์เลยครับป้องกันคุณสายถอนอาถรรพ์เมตตาโชคลาภทำทุกอย่างได้ได้ทุกอย่างก็คือเพื่อที่จะช่วยเหลือใช่ถูกไหมฮะก็คืออย่างที่บอกถอนคุณสายอย่างเงี้ยถูกไหมฮะหรืออะไรกันครับแก้ได้หมดครับสายอย่างนี้แล้วถ้าเกิดมี2สายถูกไหมฮะบุญญาฤทธิ์กับพุทธคุณใช่ไหมฮะไม่มีสาย3ไม่มีมี2สายท่านผู้ชมนะฮะครับแล้วอย่างนี้แล้วนะอย่างที่ผมบอกว่าอย่างที่ครูบาบอกพุทธคุณก็มักที่จะต้องเรียกนะมาจากสายเลือดด้วยใช่มาสายเลือดตอนนี้เหลือกี่คนครับตอนนี้ก็เหลืออยู่2ท่านผมถึงต้องถามเหลือกี่คนก็เลยเพราะว่าฟังอะไรนี่ผมว่าไม่น่าจะเหลือเยอะเหลืออยู่2ท่านใช่มั้ยครับก็คืออาจารย์เชียนกับครูเกียงสองท่านนั่นเองใช่2ท่านครับแล้วครูบาไปได้มาจาก2ท่านนี้ด้วยใช่พุทธคุณด้วยเหมือนกันใช่แล้วเป็นสายเลือดยังไงฮะก็ท่านก็อนุญาตให้รับไปแบบไปบำรุงพระศาสนาต่อไปไงมาสร้างวัตถุมงคลให้ญาติโยมมาบูชาจะได้มีปัจจัยมาสร้างวัดสร้างวาเพราะจริงๆโดยครูบาอาจารย์สองท่านนั้นคือไม่มีละใช่ไม่มีต่อจากนั้นไม่มีละก็เลยมอบให้กับครูบาเสือใช่อ๋อคือถ้าเขามีก็อาจจะไม่ได้เราไม่ได้แล้วหมดแล้วเข้าใจนะแต่เขาไม่มีไงใช่ไม่มีก็เลยต้องพยายามเพราะไม่งั้นมันก็จะหายไปใช่หายไปครับผมก็คือให้เราเนี่ยให้ครูบาเนี่ยมาช่วยในเรื่องของเรียกว่าสืบทอดต่อในพุทธศาสนาตรงนี้นะครับสายบัญญัติสัญญาบารมีนะฮะก็ที่อย่างครูบาพูดเนี่ยล้างกรรมได้ด้วยเหรอฮะล้างกรรมได้ก็คือว่าการละไอ้ดับล่างขอขมากรรมครับดับล่างใช่ไม่เข้าใจตรงนี้ครับว่าดับล่างหมายถึงทำให้ดับล่างก็คือว่าล้างกรรมให้เราเป็นแบบคนใหม่เหมือนเกิดใหม่ทำแบบเหมือนเข้าใจแล้วฮะทำเหมือนสดเป็นสดตายงั้นนะใช่ใช่แต่ว่านี่ก็เรียกว่าดับล่างก่อนใช่ดับล่างก่อนครับแล้วก็ให้เกิดใหม่ใช่ให้เกิดใหม่เพื่อที่จะล้างกรรมเก่าใช่ก็ประมาณว่าเหมือนกรรมเก่าตายกับล่างกันใช่ดับเหมือนแล้วครับยากไหมฮะทำตรงเนี้ยโอ้ยากต้องทำ3เวลาต้องทำคนหนึ่ง3เวลาใช่ถ้ากับคนนั้นต้องอยู่วัดทั้งวันละใช่ถูกไหมฮะใช่ก็คือเช้าเที่ยงเย็นใช่ครับผมก็ต้องเตรียมอะไรมาบ้างไหมฮะก็ต้องเตรียมพวกแป้งผงดอกไม้แป้งแล้วก็ดอกไม้ใช่ใส่ในถังน้ำเลยครับการดับล่างก็คืออาบน้ำมนต์อ่ะก็คืออาบน้ำมนต์แต่ใช้แป้งช่วยใช่ให้มันหอมใช่ให้มันหอมล้างกรรมเราครับผมโอ้ฟังแล้วทำบ่อยไหมฮะก็ทำทุกวันอ๋อยังมีคนมาทำทุกวันทำทุกวันผมแล้วอย่างนี้นะฮะเวลาเข้ามาเนี่ยเขามาบอกอะไรครูบาครับว่าเขาจะต้องอยากจะล้างกรรมเนี่ยอ๋อส่วนมากครูบาอาจารย์ท่านจะมาบอกเราโดยตรงครูบาอาจารย์มาบอกก่อนใช่มาบอกสมมติเราดูเราสมมติเรามองคนนี้ละแล้วคนนี้ต้องจะต้องล้างกรรมครูบาอาจารย์ก็จะมาบอกแล้วใช่มาบอกเราก่อนเลยครับมาบอกเราล่วงหน้าแล้ว
วันนึงก็เดี๋ยวจะมีมาใช่จะมีมาครับทำให้เขานะถ้าไม่ทำเขาตายนะเขาเขากำหนักใช่กำหนักครับก็ลดให้เขาตายจัดหนักเป็นเบาครับลงไอ้ล้างบทมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่พูดตรงๆไม่ได้ถูกไหมฮะใช่แต่ว่ามันทุเรากันได้ใช่ทุเราลงได้อย่างน้อยสุดเนี่ยทุเราให้เขามีเวลาเหลือไปสร้างบุญเพิ่มใช่ถ้าเกิดเขาไปแล้วเขาไม่สร้างบุญเพิ่มก็จบก็จบถูกไหมฮะใช่ใช่มันคือเราทุเราเขาได้แล้วส่วนหนึ่งถ้าเขาไม่ไปช่วยตัวเองใช่ด้วยการทำบุญเพิ่มเขาก็จบแค่ก็จบเพราะว่าเราช่วยเต็มที่แล้วมันจะมารอบสองก็ไม่ใช่แล้วอ่ะใช่แล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าเราบอกไปแล้วช่วยไปแล้วท่านประธานเราอยู่แต่กรรมเวรของแต่ละท่านอ่ะครับครับโอ้โหอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมครับก็คือจะบอกนิดนึงว่ามันอยู่ที่ตัวเราด้วยแหละท่านผู้ชมเราไปทำพิธีไม่ว่าจะสะเดาะเคราะห์ล้างกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราไม่สร้างบุญต่อไปสิ่งที่คุณไปทำมามันก็จะหมดไวใช่จบไวเลยครับผมสายสัญญาณนะมีทั้งพุทธคุณและพุทธเวทใช่ใช่ไหมฮะพุทธเวทนี่ก็คือพวกเวทมนต์จ่ายเวทมนต์แล้วก็ต้องเรียนกันมาใช่พ่อทองพูนเอามาจากไหนฮะทองพูนนี่ไม่ท่านเอาเวทมนต์มาจากไหนฮะจากพระพุทธเจ้าเลยในตำราอ๋อเอาจากพระไตรปิฎกเลยพระไตรปิฎกใช่แล้วก็มาคัดเฉพาะบางส่วนที่สำหรับผมเข้าใจท่านผู้ชมเพราะว่าผมเห็นมาหลายศาสนาแล้วนะฮะเขาดึงมาจากอย่างเงี้ยดึงมาแล้วก็บทนี้สมมุติเอามาเพื่อเขาเรียกว่าเหมือนต่อชะตาบทนี้เพื่อสำหรับไล่ผีอะไรเงี้ยใช่ใช่อ๋อประมาณอย่างนั้นเลยนะชินบัญชรอ่ะน้องสมเด็จโตเอามาจากไตรปิฎกทั้งนั้นใช่ไหมฮะใช่ไปย่อไปคัดเลยมาแล้วย่อมาแล้วบางทีก็เหมือนกับมารจนากันใหม่ท่านผู้ชมเพื่อให้เกิดอีกบทนึงแต่จริงๆแต่ละบทแต่ละอย่างที่พูดถึงก็ดึงมาจากไตรปิฎกพระไตรปิฎกดึงมาจาก 84,000 ธรรมคันธ์อะไรเงี้ยเท่านั้นเองครับเลขยันพระยันครูสายสัญญาเนี่ยมีแบ่งลักษณะไหมครับก็แบ่งหลายเลยแหละมีหลายแบบเลยครับอาทิเช่นได้ไหมครับนี่เช่นเป็นองค์พระคุ้มครองกายสังขารอย่างนี้อ๋อหมายถึงว่าเลขยันพุทธคุณของทางสายสัญญาก็คือแบ่งตามประโยชน์ที่ใช้ใช่ใช่ไหมฮะใช้ไปทางไหนใช้ทางโชคลาภเราลงโชคลาภองค์พระโชคลาภอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นสายใช้เทวนาคีไม่ไม่ใช่ใช่ไหมฮะคนละสายกันอ๋อครับคือท่านผู้ชมก่อนที่จะมาเนี่ยผมก็ได้เสวนาได้คุยกับครูบาก็เลยว่าครูบาเนี่ยโอ้โหเป็นอยู่หลายอย่างเสร็จแล้วเวลาสัมภาษณ์นี่ผมก็จะงงเองนะว่าสายสัญญาไม่ใช่เกี่ยวกับเทวนาคีไม่เกี่ยวคนละสายกันคนละเรื่องกันอีกนะผมต้องแยกประสาทใหม่นิดนึงนะครับอันนี้ก็คือเลขยันส่วนของอันนี้ใช่นะครับผมแล้วการลงยันจันหัวจันตัวเนี่ยมีความพิสดารแตกต่างจากที่อื่นไหมครับอ๋อที่อื่นไม่มีการลงแบบนี้อ๋อเหรอฮะครับส่วนมากเขาก็เอามาท่องคาถาเขาเอาไปจันผงจันลังหลังให้ลูกศิษย์ตักให้ลูกศิษย์แค่นั้นเองการจันหัวจันคอจันค้างนี่คือการไอ้นี่ชาร์จแบบเราชาร์จแบตเตอรี่อ่ะในตัวให้มันเต็มในการเราไปเสกของอย่างเงี้ยถ้าเราก็ถอยก็เสียบลงครับเราก็ชาร์จแบตให้มันเต็มสังขารเราจะได้ไม่ส่งถอยลงจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยหมายถึงการจานยันจานตัวจานหัวงี้นะฮะก็คือว่าครูบาเนี่ยจานให้กับลูกศิษย์ถูกไหมฮะแล้วการจานตรงนี้ท่านผู้ชมครับก็คือจานทั้งศีรษะทั้งคอคางใช่ไหมฮะแล้วที่อะไรตัวอะไรเงี้ยแล้วแต่นะตามแต่องค์พระนั้นๆก็คือเหมือนกับเราประสิทธิ์ที่เราประจุพลังใช่ประจุแล้วอันนี้มีเสื่อมไหมฮะอันนี้ไม่เสื่อมครับพวกถามว่าไม่มีเสื่อมเลยแล้วไม่มีใครคัดของได้ตรงเนี้ยผมกำลังสงสัยอยู่ครูบาครับทำไมสายสัญญาเนี่ยคัดของไม่ได้เพราะว่าเขามัดหลายเปาะเสกจากบทนี้แล้วเขามัดไว้เขามีเงื่อนใช่ผมเข้าใจละคือต้องเข้าใจต้องเดี๋ยวเราคุยตรงนี้นิดนึงนะฮะคือคำว่าคัดของนี่คือการทำให้คาถาหรือทำให้วัตถุมงคลหรือสิ่งนั้นน่ะเสื่อมคลายถูกไหมฮะก็คือคำว่าคัดของเสร็จแล้วเนี่ยในสายสัญญาเนี่ยจะไม่สามารถคัดของได้สาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่ครูบาบอกท่านผู้ชมครับก็คือมีการใช่ไหมว่าเหมือนมีการทำเป็นเปราะเป็นเปราะไว้มัดวิชาสมมุติเราเสกเมตตาเราก็ต้องมัดไว้เสกคงพังต้องมัดไว้ถ้าไม่มัดมันก็รวมกันหมดเราต้องเสกเป็นเปราะไว้
เหมือนเวลาเอาง่ายเหมือนเวลาเราเดินทางเนี่ยคุณใส่ของคุณมัดเป็นถุงเป็นชั้นๆเนี่ยสมมุติถ้ามันจะแตกชั้นในเนี่ยมันก็ยังมีอีกชั้นนึงรองรับอยู่ถูกมั้ยอันนี้เหมือนกันเวลาสมมุติเค้าจะคัดสมมุตินะเค้าตัดอาจจะตัดได้ส่วนนึงแต่อีกหลายส่วนยังตัดไม่ออกตัดไม่ออกเพราะมันคนละแบบใช่มันคนละแบบก็เวลาคนตัดเนี่ยส่วนใหญ่แต่เค้าใช้กรรไกรแบบเดียวใช่แต่ตรงนั้นน่ะสมมุติต้องใช้ครีมตัดใช่ถูกมั้ยฮะเค้าก็ตัดไม่ได้แต่ถ้าเกิดเค้าใช้ครีมตัดไอ้ตรงที่เขาต้องใช้ไอ้อย่างอื่นตัดใช่ก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะเขาใช้หลายหลายส่วนหลายใช่หลายส่วนหลายเปาะเลยแหละครับก็คือคัดไม่ได้เลยคัดไม่ได้เลยแล้วเขาบอกว่าสายสัญญานี้นะฮะทวงคืนได้ด้วยเหรอฮะทวงคืนได้ครูบาอาจารย์ท่านคนทำให้ท่านก็คัดได้หมดรู้นี่รู้ว่าจะต้องใช้เลยคัดใช่ใช่ไหมฮะท่านจะให้ไปหมดเหรอถ้าคนนั้นมาทำผิดท่านก็รู้เข้าใจใช่ท่านก็เรียกคืนท่านผู้ชมฟังให้ดีนะฮะสายนี้เนี่ยนะฮะใครก็คัดออกไม่ได้แต่ครูบาอาจารย์รู้วิธีคัดที่จะคืนวิชานั้นกลับไปถ้าลูกศิษย์คนนั้นทำไม่ถูกต้องใช่ใช่ไหมฮะตรงนี้ครูบาเคยคัดคืนใครบ้างเนี่ยฮะอ๋อไม่เคยผมก็ว่าครูบาใจดีก็ไม่เคยแน่เลยเพราะส่วนมากไม่ค่อยมีใครมาทำร้ายทำไมฮะมีแต่มาช่วยสาธุเลยครับเนี่ยถึงบอกว่าบางแต่ว่ามันต้องมีไว้อ่ะอย่างจริงๆมันไม่ใช่เพื่ออะไรนะท่านผู้ชมจริงๆเพื่อที่จะกำลาบไอ้คนที่มันได้ไปแล้วเนี่ยเหมือนเสือหางด้วนที่เราคุยตอนแรกนะท่านผู้ชมกำลาบไม่ให้มันไปทำชั่วใช่ถูกไหมฮะสมมติแบบเอ้ยเองเอาไปแล้วถ้าเองทำชั่วเนี่ยถึงกลัวคืนใช่ถูกไหมฮะถูกแต่จริงๆแล้วมันก็ให้แต่คนดีไปอ่ะใช่ก็เลยไม่ต้องคัดคืนไม่ต้องคัดคืนอ๋อครับผมและอย่างนึงคือลูกศิษย์ที่ไปแล้วเนี่ยจะได้มีความรู้สึกว่าของเราเนี่ยคนอื่นก็ทำอะไรเราไม่ได้ใช่นะฮะแต่ตรงจุดนั้นมันข้อดีก็คือเรามั่นใจแต่ข้อเสียคือมันจะเหิมเกริมใช่ครูบาช้างก็เลยบอกว่ากูเอาคืนได้ใช่เอาคืนได้เหมือนใช่ครับนั้นตรงจุดนี้ผมถือเป็นข้อดีนะข้อดีมันเป็นจุดนึงที่ว่าอย่างน้อยสุดคนที่ได้ไปเนี่ยจะได้ระวังตัวใช่นะฮะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์เอาคืนใช่นะฮะเองสักไปก็เจ็บตัวเปล่าเจ็บตัวเปล่าใช่ไหมฮะครับผมครับอย่างนี้แล้วนะฮะผู้เรียนสายสัญญาต้องปฏิบัติตัวอย่างไรมีกฎข้อห้ามอะไรบ้างไหมฮะปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลในธรรมเข้าพรรษาออกพรรษาครับลงองค์พระเป็นประจำครับหมายถึงว่าก็คือเข้าก็คือลงก็คือเหมือนกับสวดตัวประจำใช่สวดตัวประจำใช่ไหมฮะสวดเนี่ยฮะก็เหมือนบางสายที่เขาเรียกว่าสวมเสื้อใช่ถูกไหมแต่งตัวเขาเรียกแต่งตัวคล้ายๆอย่างนั้นไหมฮะคล้ายบทแต่งตัวอะไรเงี้ยหมายถึงคุณต้องแต่งตัวทุกวันเนี่ยก่อนออกจากบ้านต้องแต่งตัวต้องเสกผงผ้าเข็มขัดเสกรองเท้าเงี้ยเสกหัวเข่ากันล้มนี่แหละท่านผู้ชมไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยอย่าไปมองว่างมงายหนึ่งเลยเนี่ยเสกเนี่ยทำให้คุณมีสติว่าคุณจะต้องไม่ประมาทใช่ต้องมีสติใช่ไหมฮะจริงๆมันมีการเตือนสติเรานี่แหละว่าเฮ้ยเข่าเองไม่ดีนะเองสวดไปจะได้ไม่ล้มถูกไหมแต่จริงแต่จริงมากเราจะได้รู้ว่าเข่าสำชมรุ่นแล้วอย่าไปเที่ยวทำอะไรที่มันมากเกินนะครับตรงนี้นะฮะอย่างนี้แล้วนะฮะผู้เรียนก็คืออย่างน้อยสุดก็ต้องมีถือศีล5เอาง่ายๆใช่ถือศีลถูกไหมถ้าเกิดถ้าเป็นคารวาสนะถ้าเป็นพระก็227เหมือนเดิมใช่ไหมฮะครับแล้วก็ข้อห้ามมีไหมฮะอย่างเช่นห้ามกินฟักกินแฟงพวกนี้มีไหมฮะอ๋อมีห้ามลบหลู่ครูบาอาจารย์ห้ามทะเลาะกันเป็นศีลเดียวกันห้ามทะเลาะกันให้ช่วยเหลือกันครับแล้วก็ห้ามพวกของสุกไอ้ของดิบพวกเลือดหมูเลือดของดิบห้ามกินใช่รับเลือดอย่างนี้แล้วก็เนื้อควายเนาะแต่อันนี้ควายนี่ห้ามกินเลยห้ามกินเลยครับสายนี้เขาห้ามเลยครับแล้วก็มะเฟืองกินได้ไหมฮะกินได้อ๋อสายนี้กินมะเฟืองได้นะฮะครับแล้วห้ามแค่ของดิบเอาพูดง่ายๆใช่ห้ามของดิบแล้วก็ห้ามเนื้อวัวไอ้เนื้อควายเนื้อวัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อครับก็ไม่ยากนะพูดตรงๆไม่ยากครับปฏิบัติไม่ยากแต่อย่างเป็นพระเนี่ยเราก็เลี่ยงได้ถ้าเกิดเขาเนื้อควายมาใช่เราก็รู้จำเป็นแต่ก็ต้องรับไว้แต่ก็ต้องเลี่ยงเราก็ให้คนอื่นได้ครับครับอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติไม่ยากอ่ะปฏิบัติไม่ยากครับก็คือแล้วอย่างคำว่าที่ครูบาบอกว่าเป็นลูกศิษย์สำนักเดียวกันอย่างเงี้ยสมมุตินะฮะห้ามทะเลาะกันเนี่ยจะดูจากตรงไหนอ่ะสมมุติอย่างผมเนี่ยผมเห็นน้องๆที่นั่งเนี่ยหลายๆคนตรงนี้นะฮะผมก็ไม่ได้ดูออกนะว่าเขาอยู่ในสำนักสายสัญญาอย่างเงี้ยผมจะดูได้ยังไงฮะเราต้องดูกันที่ครูบาอาจารย์เขาจะสักองค์พระให้
ดูที่มือหรือที่ใช่ดูที่มือรอยสักเลยอ๋อรอยสักองค์พระให้เพราะว่าไม่เหมือนไม่เหมือนที่ไหนถ้าอยู่ข้างในมันออกไม่เห็นใช่แต่ต้องอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกเห็นอ๋อก็คือที่มือนะฮะใช่ที่มือสายสัญญาจะต้องมีรอยสักองค์พระใช่ที่มือใช่แล้วองค์พระนี้จะไม่เหมือนกับสายอื่นใช่ไม่เหมือนถูกไหมครับใช่ไม่มีครูบามีไหมฮะองค์พระที่ตัวอ๋อไม่มีไม่ได้สักใช่ไหมฮะมันเต็มหมดแล้วโอเคนะเดี๋ยววันนี้ไม่ทราบมีไหมตัวอย่างไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีตัวโอเคตรงนี้เราคุยตรงต่อนะฮะว่าอย่างนี้ก็คือว่าเรารู้แล้วว่าสายเราเนี่ยคือสายสัญญานี้นะฮะจะมีสักองค์พระที่มือนะครับสายสัญญาเนี่ยมียันพญาเสือกี่แบบครับมีอยู่5แบบเสือมี5แบบใช่ครับ1เลยครับ1นี่พญาเสือหางด้วนโอเคอันนี้มาก่อนเลยที่บอกว่ากลัวว่าลูกศิษย์จะเหิมเกิมเกินก็ต้องตัดหางไว้ตัดหางก่อนแล้วก็2พญาเสืออาฆาตอาฆาตใช่อาฆาตมีตัวนี้ตัวแรงข้ามสัตว์ทำวัตถุมงคลได้อย่างเดียวอู้น่ากลัวนะอาฆาตนี่หมายถึงว่ามันอาฆาตใครใช่อาฆาตแบบพวกอาฆาตสัตว์ด้วยกันมันแรงนะโอ้แล้วถ้าทำเป็นวัตถุมงคลได้แล้วมันจะดีด้านไหนฮะมันจะดีด้านพวกมหาอำนาจโอ้ครับคุ้มครองกายสังขารเราครับอาฆาตใช่ฟังแล้วน่ากลัวอาฆาตก็เหมือนคนอ่ะแค่คนนั้นก็อาฆาตใช่ฟังแล้วมันน่ากลัวใช่น่ากลัวตัวนี้ข้าห้ามแต่อันนี้ครูบาเคยทำเป็นวัตถุมงคลบ้างไหมอย่างฮะยังไม่กล้าทำเลยเพราะครูบาอาจารย์ยังอนุญาตเราฟังแล้วมันก็น่ากลัวใช่น่ากลัวใช่แล้วชื่ออย่างเงี้ยสมมุติเนี่ยพญาเสืออาฆาตแล้วถ้าเกิดจะให้ผมไปใช้ผมก็คิดหนักนะใช่พญาเสืออาฆาตลบเพื่อคือลบกลัวไงฮะแล้วสามเลยฮะครูบาครับสามนี่พญาเสือหางด้วนไต่ผาไต่ผาก็คือเหมือนกับกำลังใช่ไต่สู่ความสำเร็จมันก็คือจริงๆไต่ผาคือไต่ขึ้นสู่ที่สูงอ่ะใช่สู่ที่สูงใช่ครับอยากมียศมีตำแหน่งก็นี่แหละเสือตัวนี้ขึ้นสู่เสือหางด้วนไต่ผาใช่ก็คือขึ้นสู่ที่สูงใช่แล้วสี่แล้วครับสี่นี่พญาเสือเฝ้าถ้ำเสือเฝ้าถ้ำใช่ครับแล้วก็ห้าพญาเสือหางร่วนสมิงเสือหางร่วนสมิงเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวลายเสือนี่เดี๋ยวต้องคุยกันต่อนะฮะครับเพราะว่ามีเยอะจริงๆนะฮะมีเยอะแล้วถ้าเกิดจะสักนะฮะเสือทำไมต้องถวายสังฆทานก่อนถวายสังฆทานเพราะส่วนบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ครูบาอาจารย์อ๋อจากของวิชาเข้าใจเลยครับก็คือต้องทำสังฆทานไปก่อนใช่สังฆทานอันนี้ก็คือทำที่ไหนก็ได้ทำที่ไหนทำที่ครูบาเลยต้องทำที่ครูบาครูบาจะได้ส่งถึงไงใช่เพราะครูบาเป็นสายไงอ๋อครับแล้วอย่างกรณีอย่างที่ครูบาบอกว่าต้องทำสังฆทานก่อนเพื่อที่จะให้ครูบาอาจารย์ใช่แล้วสายสักเสือหางด้วยเนี่ยนอกจากครูบามีท่านอื่นสักไหมอ๋อไม่มีแต่ครูบาท่านเดียวเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านประสิทธิ์ประสาทให้ครูบาองค์เดียวเลยก็คือลูกสุดท้ายเลยพ่อเกรียงใช่ลูกสุดท้ายเลยเข้าใจแล้วครับที่แล้วแบ่งทั่วๆไปเราก็ไม่รู้หางด้วนจากไหนใช่เพราะตรงๆแต่งดัดแต่งดัดแปลงได้นะครับวาดยังไงก็วาดได้อยู่แล้วคือตรงจุดนี้ต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดใครจะมาในสายสัญญาตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของเสือหางด้วนตอนนี้เนี่ยในสายสัญญาในโลกนี้เลยละกันนะฮะตอนนี้มีครูบาเป็นศิษย์รุ่นสุดท้ายแล้วซึ่งยังไม่ได้มีลูกศิษย์ต่อจากครูบายังใช่ไหมฮะใช่และสองก็คือว่าตอนนี้ที่มีอยู่ทั่วไปเสือหางด้วนก็ไม่รู้ว่าเสือหางด้วนที่ไหนใช่คือเราไม่ได้บอกใครผิดใครถูกท่านผู้ชมไม่ได้บอกของเขาไม่ใช่ของเราใช่ใช่ไอ้นี่พูดไม่ได้เพราะว่ามันก็อาจจะมีตำราอื่นใช่มีตำราอื่นเราไม่ซีเรียสกันตรงนั้นมันซีเรียสแต่ในสายสัญญาของครูบาก็คือมีครูบาเนี่ยเป็นศิษย์รุ่นสุดท้ายแล้วที่เหลืออยู่ตอนนี้แล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้ยังไม่ได้มีรับศิษย์ใช่ยังนะฮะมันตอนนี้ใครบอกว่าศิษย์ครูบาเสือไม่ใช่ใช่เป็นศิษย์ก็แค่ธรรมดาไม่ได้ธรรมดามาสักมานี่แหละมากราบมาไหว้มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ธรรมดาเฉยหรือมารับวัตถุมงคลหรือมาให้ครูบาช่วยแต่ศิษย์ที่มาร่ำเรียนเพื่อที่จะนำวิชาไปใช้ยังไม่มีเพราะว่ายังไม่กล้าถ่ายทอดให้ใครนะพ่อครูบาอาจารย์ท่านยังอยู่ถูกต้องครับเราถ้าเรารีบมันก็ไม่ควรใช่เราก็โดนครูบาอาจารย์เขาดุด่านอกจากครูบาอาจารย์ท่านสั่งลงใช่เพราะบางทีเวลาท่านสั่งลงมาท่านจะรู้นี่ว่ามันถึงอะไรแล้วใช่ถึงเวลาแล้วถึงต้องประสิทธิ์ประสาทให้คนอื่นใช่ครับผมอย่างนี้แล้วนะท่านผู้ชมครับอย่างครูบามีทั้งเรื่องสักแล้วก็จริงๆมีหลายพิธีกรรมเรามาคุยกันทีละพิธีกันนะฮะพิธีลงทองนะฮะครูบามีทำพิธีลงทองด้วยถูกไหมครับลงทองพยัคฆ์ใช่สิบทัศใช่ตรงนี้เป็นยังไงฮะพยัคฆ์สิบทัศตรงนี้พยัคฆ์สิบทัศนี่จะ
ไปเรียนทุก10อาจารย์นะหมายถึงไปเรียนมา10อาจารย์ใช่ถึงจะได้วิชานี้มาใช่เพราะแต่ละตัวนี่ตัวนั้นก็อาจารย์หนึ่งไม่ใช่ว่าวิชานึงอาจารย์เดียวกันนะจากสายสัญญาใช่ไม่อันนี้สายพยัคฆ์อันนี้สายพยัคฆ์อีกนะท่านผู้ชมนะคือต้องเรียนท่านผู้ชมทราบว่าครูบาเนี่ยมีครูบาอาจารย์เยอะถูกไหมฮะแล้วก็เวลาคุยเนี่ยผมเองเนี่ยผมก็ต้องมานั่งแบ่งสายด้วยนะอันนี้คือสายพยัคฆ์ไม่ใช่สายสายสัญญาไม่ใช่นะตรงนี้ก็คือมีพิธีลงทองพยัคฆ์10ทัศน์ใช่ฮะแล้วพยัคฆ์10ทัศน์ของครูบาต้องไปเรียนจากครูบาอาจารย์ถึง10คน10คนคนละคนละคนละตัวทิศคนละทิศด้วยใช่คนละทิศอีกมันก็ยากหน่อยตามหากันมีเขาบอกมาก่อนไหมฮะว่าจะต้องไปหาอันนี้อุดรทิศไหนไม่อันนี้พ่อท่านเรียนมาจากสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นกันครับอาจารย์ก็ไปเรียนจากพ่อมาอีกทีอ๋อเรียนจากคนเดียวละใช่คนเดียวละแต่พ่อเนี่ยไปรับมาจากสิบอาจารย์ใช่อ๋อก็สบายแล้วครูบามาถึงเจอคุณพ่อจบเลยใช่จบเลยไม่ต้องไปตามหาตรงนี้เนี่ยคำว่าทองพยัคฆ์สิบทัศน์เนี่ยเขามีการแตะแผ่นทองเนี่ยตั้งแต่9แผ่น12แผ่นแล้วก็108แผ่นใช่แตกต่างกันยังไงครับครูบาแตกต่าง9แผ่นมีครูเล็กครับได้แค่เมตตาเฉยๆครับคนเมตตาถ้า12แผ่นก็ครูกลางครับก็จะมีเพิ่มพงพวกของขึ้นขันครูขึ้นครูจะเพิ่มขึ้นมาอีกอันนี้ก็คือเยอะขึ้นหน่อยใช่เยอะขึ้นหน่อยครับแต่108แผ่นนี่จะครบแล้วครับพอครบเครื่องครูใหญ่แล้วครับขึ้นครูใหญ่อันนี้จะครบเครื่องแล้วเมตตาเสน่ห์เจรจาผงมหานิยมครับทุกอย่างทุกอย่างใช่ครับแล้วอย่างกรณีอย่าง108แผ่นเนี่ยจะต้องมีขึ้นขันครูขึ้นอะไรเยอะๆเลยมั้ยครับเยอะอยู่ครับแล้วก็ต้องดูฤกษ์ดูยามครับแล้วต้องบวงสรวงมั้ยฮะไม่ๆอันนี้ไม่เราดูเยอะดูฤกษ์เฉยๆวันนึงเผื่อทําได้แค่คนเดียวหมดเวลาก็ต้องหยุดแค่นั้นครับเพราะมันเลิกช่วงสั้นๆใช่ช่วงสั้นต้องทำในเลิกในยามก็คือต้องติดทอง108แผ่นเนี่ยใช่มันไม่ใช่แป๊บนึงนะท่านผู้ชมโอ้นานนะปิดทองอีกผมเคยวันนั้นลูกศิษย์ปิดทองแก้บนต้องไปช่วยอ๋อช่วยปิดโอ้กว่าจะเสร็จท่านผู้ชมเพราะการแกะแผ่นทองมันไม่ใช่ง่ายนะใช่ยากใช่มั้ยเพราะมันต้องแปะแกะด้านนึงของมันใช่แล้วแปะแล้วไม่งั้นมันจะปลิวใช่แต่สายนี้ต้องเขียนยันลงแผ่นทองก่อนโอ้โหสายนี้ต้องจานยันก่อนใช่จานยันก่อนแล้วจาน108แผ่นต้องจานในเวลามั้ยฮะก็จานก่อนได้จานก่อนได้ก่อนอ๋อจานก่อนเวลาทำได้เอางั้นเราทำเตรียมรอไว้ได้ใช่โอ้ยยังดีนะฮะยังดีถ้าจานในเวลายุ่งเลยยุ่งหมดเลยแหละครับโอ้โห108แผ่นก็ไม่ง่ายนะพี่ชมโอ้ยากแต่จริง108แผ่นที่บอกว่าเป็นเหมือนกับชุดใหญ่เนี่ยก็คือว่าผู้ใหญ่ครอบจักรวาลใช่ใช่ไหมฮะทั้งปกปักรักษาทั้งเมตตามหานิยมใช่มีครอบหมดแล้วใช่ครอบครองแต่9แผ่นนี่คือเบสิกใช่เบสิกก็คือ9แผ่นไม่ต้องอะไรมากมายก็ลงได้เลยลงได้เลยแต่ถ้า12แผ่นเนี่ยคุณจะต้องเตรียมตัวไว้ด้วยเพราะต้องมีการยกขันครูนู่นนี่นั่นหน่อยนึงเริ่มเยอะแล้วผูกกลางครับแล้วอย่างพยัคฆ์10ท่านเนี่ยมีการสักด้วยเหรอครับอ๋อสักอยู่เป็นรูปเสือหรือเป็นอะไรเป็นรูปเสือเลยครับอันนี้จะเป็นเทพพยัคฆ์นี่กับเสือเนี่ยเราต้องแยกให้ออกครับเป็นยังไงฮะพยัคฆ์นี่จะเป็นพวกเดชมหาอำนาจจะเป็นพวกเทพอ๋อถ้าคำว่าพยัคฆ์นี่คือเทพใช่เป็นเทพเป็นพวกมหาอำนาจใช่ครับแต่ถ้าเสือเฉยเฉยเสือเฉยเฉยนี่จะเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์อันนี้พวกพยัคฆ์นี่จะเป็นพวกของนารายณ์พระนารายณ์ท่านจะลงกายมาแปลงพวกสู้กับมารอ๋อครับก็คือจริงว่าคำว่าพยัคฆ์ของครูบาที่พูดถึงก็คือว่าเป็นนารายณ์อวตารใช่นะฮะเป็นพยัคฆ์นะฮะพยัคฆ์นี่ก็คือเสือแต่ว่าคำว่าพยัคฆ์เนี่ยเราจะแบ่งสเต็ปให้สูงใช่ก็คือเป็นสัตว์เป็นเทพอะสัตว์เทพพูดง่ายๆอะนะฮะแต่ถ้าเสือเฉยๆก็คือเสือใช่เท่านั้นเองต่ำลงอีกครับสักพยัญพยัคฆ์คำรามตัวครูเนี่ยคืออะไรครับพยัคฆ์คำรามตัวครูเนี่ยก่อนจะไปเรียนกับพ่อแกพ่อท่านจะดูเอาวันเดือนปีเกิดไปดูก่อนสักต้องดูวันเดือนปีเกิดก่อนใช่พ่อของอาจารย์จะตรงกับวันพยัคฆ์คำรามพอดีพ่อจะเป็นตนครูของอาจารย์อ๋อหมายถึงเดี๋ยวคนเรียนจะต้องดูวันเดือนปีเกิดก่อนว่าเรียนวิชานี้ได้ไหมใช่อ๋อครับพ่อจะเอาเป็นครูเอกเลยต้นเอกเลยต้องเกิดวันอังคารไม่ของอาจารย์จะเกิดวันพฤหัสอ๋อเพราะเป็นตนครูพอดีเป็นตัวเป็นวันครูเพราะมันตรงกับเสียตัวนี้พอดีพยัคฆ์ตัวนี้พอดีอ๋อครับ
ับผมไม่ใช่ว่าอังคารไม่ใช่อะไรคือเอาวันพฤหัสบดีใช่ครับแต่มันมีอาจจะมีมากกว่านั้นท่านผู้ชมแต่ก็ถามอย่างนั้นแหละขึ้นกี่ค่ำเลยนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอาแค่วันก่อนเอาวันครับแล้วอย่างเวลาสมมตินะฮะลูกศิษย์ลูกหาจะสักได้ไหมฮะสักได้ครับของมันเยอะพวกของหมูใบสีโอ้โหทูบเทียนทูบก็ต้องไอ้เทียนก็ต้องเทียนขี้ผึ้งแท้หนัก1บาทครับห้าคู่ครับผงค่าสักนี่ก็ใส่ขันคู่ไป 1,500 ค่าใส่ในขันนะครับเพราะว่าครูเพราะอาจารย์ครูบาไม่ได้เลือกครับทางครูบาอาจารย์เขาให้เลือกมาใส่สั่งมาตัวนี้ครับอ๋อก็คือตัวนี้ก็ยังก็คือคนทั่วไปสักได้อยู่สักได้อยู่แต่คนเรียนน่ะเขาเลือกใช่เขาเลือกเขาไม่ได้ว่าเรียนได้ทุกคนนะครับผมแล้วอย่างสักพยันพญาเสือแม่ลูกอ่อนสายพยัคฆ์สิบทัศน์นี่คืออะไรครับผมพญาเสือนี่จะแบบไม่มีกินมีกินมีใช้อ่ะอยู่ตลอดเพราะไม่มีอดใช่ไม่มีอดตัวผู้จะหามาให้ตลอดเพราะมันแม่ลูกอ่อนใช่แม่ลูกอ่อนทำไมฮะแล้วตรงนี้เราเน้นไหมว่าจะต้องสักเฉพาะผู้หญิงหรือไม่สักได้หมดมาสักได้หมดเลยสักได้หมดเลยแต่เป็นเสือแม่ลูกอ่อนใช่แม่ลูกอ่อนก็คือต้องสักตัวแม่กับตัวลูกใช่อ๋อครับผมไอ้ตรงนี้ต้องดูวันดูเลยสักไหมฮะก็ดูต้องดูเลิกไหมดูเลิกคือกันไม่ใช่ว่าไปปุ๊บสักได้เลยไม่ใช่ต้องดูเลิกดูยามบางคนก็สักได้วันนึงก็2คนครับไปผิดเวลาก็หมดสิทธิ์ก็จบแล้วจบแล้วมันเป็นช่วงเวลาใช่เป็นเขาเรียกดูยามใช่ดูยามครับผมไอ้นี่ต้องเป็นยามจันยามอะไรไหมฮะไม่เราดูเดือนดูเดือนด้วยใช่ครับครับอันนี้มันแล้วแต่สายท่านผู้ชมแต่ที่ผมถามเนี่ยคือบางทีในสายของเขาเรียกว่าบางสายเนี่ยเขาจะดูว่าถ้าเกิดไอ้เขาเรียกนะเป็นวันนี้จะต้องกลับอะไรยังไงแต่อันนี้คือดูเฉพาะแบบสายนะครับผมครับแล้วก็อย่างสักพยันพยัคฆ์สมิงจำแรงนะฮะสายพยัคฆ์สิบทัศน์เหมือนกันสิบทัศน์เหมือนกันเพราะอยู่ในตำราเดียวกันครับอันนี้จะเป็นสองวิญญาณยานสัตว์กับวิญญาณมนุษย์เดี๋ยวเอาใหม่ฮะสายพยัคฆ์สมิงจำแรงใช่อ๋อจำแรงใช่ไหมจำแรงกลายเป็นผู้หญิงก็คือเป็นจำแรงเป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นมนุษย์ใช่แต่จริงๆมันคือเสือใช่คือเสืออ๋อแล้วสักกี่รูปฮะเนี่ยอันนี้รูปเดียวเป็นรูปเสือเหมือนกันใช่เป็นรูปเสืออ๋อครับผมครับอันนี้สำหรับเรื่องอะไรครับเรื่องพวกนี้ก็ทางเมตตาเสน่ห์เป็นเสน่ห์ที่มันจำแรงไงใช่จำแรงก็คือเหมือนกับคุณกำลังพรางตัวเองใช่ให้อีกฝ่ายนึงเขาหลงรักเองให้เราสวยให้เราหล่อเงี้ยครับตรงนี้เรามีกำหนดไหมว่าตรงนี้ต้องสักตรงก้นกบหรือตรงไหล่ตรงอะไรอยู่ข้างหลังต้องอยู่ใช่แต่ว่าอยู่ด้านล่างไหมใช่ข้างล่างอ๋อครับผมก็อยู่สูงไม่ได้ครับเพราะมันน้อยบางอย่างนะใช่ครับจริงๆสูงๆก็เก็บไว้สักองค์พระกันใช่องค์พระใช่ไหมครับแล้วสักพยันพญาเสือเพ่นหางด้วนอันนี้ของสายสัญญาใช่ของสายสัญญาครับเห็นไหมท่านผู้ชมต้องแบ่งนะสายพยัคฆ์สิบทัศน์ก็ส่วนสายพยัคฆ์สิบทัศน์ใช่สายพวกสายสัญญานี่คือเสือหางด้วนใช่ใช่ไหมฮะตรงนี้นะฮะเสือเพ่นหางด้วนเนี่ยเพื่ออะไรแล้วนะฮะเพื่อตบะอำนาจบารมีบริวารพ่อเป็นวิชาโบราณสูญหายมานานแล้วครับพวกครูบาอาจารย์เขาสืบทอดไว้แล้วก็เป็นพวกอมตะก็บอกว่าถ้าเพ่นอมตะเนี่ยใช่ก็หนีทันไม่ใช่บอกพูดเล่นนะจริงๆแล้วจริงๆตอนแรกผมก็ยังฟังเสือเพ่นเสือเพ่นเนี่ยอ๋อแต่ว่าอันนี้คือสายอำนาจบารมีใช่อำนาจบารมีบริวารมากมายครับแล้วอย่างสายอะไรนะสมิงสายสัญญาเนี่ยหางด้วนสมิงอันนี้เพื่ออะไรแล้วนะอ๋ออันนี้เพื่อพวกเมตตาโชคลาภครับแล้วป้องกันของป้องกันภัยไหมฮะกันได้ครับอย่างที่เราคุยกันท่านผู้ชมอย่างไต่ผารู้ละก็คือเรื่องของอำนาจวาสนาให้มันสูงขึ้นนะครับผมแล้วก็เฝ้าถ้ำอย่างเงี้ยเพื่ออะไรครับเฝ้าสมบัติก็รวยอย่างเดียวรวยอย่างเดียวครับผมแต่นี้ท่านผู้ชมนะฮะจริงๆหลายๆคนถ้าจะสักเนี่ยก่อนสักคุณต้องศึกษาก่อนว่าคุณอยากจะแบบไหนใช่ถูกไหมฮะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหลายๆคนที่ผมเจอมาเนี่ยเสียดายมันเต็มแล้วใช่อย่างนี้ที่มาท่านหนึ่งนะฮะเขาเสียดายเขาเต็มหมดแล้วอ่ะเขาอยากสักก็มันเต็มแล้วเต็มแล้วไม่มีบทสักแล้วใช่นะครับอีกพิธีกรรมหนึ่งนะฮะที่ครูบาก็เขาเรียกว่าได้ช่วยเหลือในเรื่องของให้กับญาติโยมก็คือพิธีกรรมอาบน้ำมันเหรอฮะอาบน้ำมนต์ผมก็ว่าแล้วพิมพ์ผิดผมก็หูอาบน้ำมันนี่ยิ่งกว่านวดออยอีกนะมันจะต้องมันน่าดูเลยอาบน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ใช่ไหมฮะตรงนี้เลือกวันเลือกอะไรไหมฮะอ๋อนี่เลือกต้องมาอาบ
3 โมง 9 นาที3โมง9นาที9โมงเช้า9นาทีใช่ครับครูบาพูด3โมงเผื่อเข้ามากันบ่าย3คือ9โมงเช้า9นาที9โมงเช้า9นาทีก็คือเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยใช่เริ่มก่อนก็จะอาบเนี่ยใช่ครับอันนี้คือสะเดาะเคาะหรือว่าสะเดาะเคาะแล้วก็เรียกลาบเรียกใช่เรียกลาบให้ของไม่ดีออกจากตัวอย่างเงี้ยครับเอาสักเผื่อโดนคุณโดนมวลโดนน้ำพันพายมันก็จะขึ้นมากระหลังแผ่นหลังมันจะขึ้นให้เห็นมันจะขึ้นใช่มันเหมือนกับบางทีท่านผู้ชมครับบางคนเนี่ยโดนน้ำมันพายในเวลาอาบเนี่ยมันจะเหมือนกับมีน้ำมันหยดออกมาใช่ออกมามันซึมออกมาเหมือนเหงื่อเราเวลาเหงื่อเราซึมออกมาท่านผู้ชมเราออกมาเป็นหยดอ่ะใช่ใช่อ๋อครับโอ้ถ้าเจออย่างนั้นก็ต้องทำต่ออีกทำต่ออีกเพราะมันไม่ง่ายนะโอ้ไม่ง่ายคือมันขับออกมามันไม่หมดนะอย่างนั้นใช่ไม่หมดต้องมาทำเรื่อยๆแต่อย่างน้อยสุดให้เรารู้ว่าอันนี้มันโดนน้ำมันใช่เราพอได้รู้ไงว่ามันเป็นอะไรมาแล้วก็ต้องตอนนี้ต้องรักษาละใช่ลองรักษาแล้วเพราะรู้เหตุผลแล้วไงตอนครูบาอาบน้ำมนต์ช่วยกับเขาเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะฮะนอกจากน้ำมันที่มันผุดมาแล้วมีก็เคสอื่นไหมฮะส่วนมากก็โดนพวกทำเสน่ห์ทำเสน่ห์ส่วนใหญ่คือน้ำมันพายนี่แหละใช่ครับแล้วมันเป็นเกล็ดเป็นอะไรมีมั้งไหมฮะไม่มีเผื่อโดนผงอ๋อมีแค่ส่วนใหญ่น้ำมันใช่น้ำมันส่วนมากน้ำมันบางทีต้องให้กินใส่ของให้กินใช่ใช่นั่นรักษายากมันเข้าเลือดอยู่ในตัวแล้วใช่อยู่ในตัวแล้วครับโอ้ยอาบกี่ปีนะกว่าจะหมดโอ้หมดยากใช่ไหมฮะใช่เพราะว่ามันเวลามันไปเดินอยู่กระแสเลือดท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าเวลามันวิ่งอยู่ในร่างกายแล้วเนี่ยฮะมันเปิดกระจายไปทั่วกระจายแล้วแค่หยดเดียวนี่กระจายทั่วร่างแล้วใช่ครับเพราะมันลงในน้ำในเลือดไงในเลือดแล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็พิธีเสริมดวงโชคลาภนะฮะของครูบาทำยังไงฮะดวงโชคลาภนี่จะพวกที่ว่าไม่ถูกหวยไม่ถูกลอตเตอรี่ก็ถูกให้ดวงดีขึ้นให้มีบารมียิ่งขึ้นอันนี้ครูบาทำไงฮะก็การลงทองอ๋อลงทองทองใช่ก็คือใช้เรื่องของการลงทองช่วยใช่ลงทองช่วยครับบางคนมาก็เราก็สักให้ก่อนสักแล้วก็ลงทองแล้วก็จานยันครับลงให้ก็ต้องดูว่าคุณจะต้องใช้กี่ขนาดใช่ใช่พูดอย่างนี้ว่ากี่ขนาดนั่นผู้ชมเพราะว่าบางคนเนี่ยลงทองอย่างนี้ก็โอเคละใช่ถูกไหมฮะบางคนต้องสักด้วยบางคนต้องจานด้วยใช่บางคนมาเขาไม่มีโชคจริงๆครับเราก็ต้องสักให้เขาลงทองให้เขาจานให้เขาให้ครบสูตรครับแล้วอย่างเสริมเมตตาเสน่ห์ให้คนรักหลงเนี่ยก็ลงทองเหมือนกันลงทองเหมือนกันอ๋อครับคือจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออยู่ที่เรากำหนดใช่ใช่ไหมฮะในการลงทองเนี่ยจะให้มีโชคลาภก็เน้นเรื่องโชคลาภใช่จะให้เกิดเสน่ห์ก็เน้นเสน่ห์ใช่เราอยู่กับจิตสำคัญสุดแล้วอย่างลงทองเปิดโลกรับทรัพย์ก็อันเดียวกันอีกอันนั้นครับจะลงที่ฝ่ามือเปิดโลกรับทรัพย์คือลงฝ่ามือใช่ลงฝ่ามือสักก็ฝ่ามือเลยเพราะจับอะไรจะเป็นเงินเป็นทองหมดไอ้นี่หมายถึงทั้งสักด้วยแล้วก็แปะทองด้วยครับผมแล้วหนุนบารมีนะเสริมชะตาหนุนบารมีหนุนบารมีให้บารมียิ่งขึ้นครับให้ได้งานใหม่ให้ได้ที่ใหม่ให้เจ้านายรักอย่างเงี้ยก็คือคนที่เขาอยากจะทำให้ดวงดีขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเสริมชะตาเนี่ยครูบาใช้สูตรใช้ทำยังไงฮะก็ใช้สูตรส่วนมากจะสักมากกว่าสักเสริมใช้ในการสักเสริมใช่คือต้องเข้าใจว่าสายสักก็จะใช้สักในการช่วยถูกไหมฮะเอาพูดง่ายๆนะสมมตินะฮะคุณเป็นสายหมอนวดอะไรคุณก็นวดแก้ใช่ถูกไหมคุณเป็นสายหมอยาอะไรก็กินยาแก้ใช่กินยาถูกไหมเพราะเราใช้ความถนัดในการสงเคราะห์ในการช่วยเหลือให้กับคนที่มาพึ่งพาอาศัยนะครับผมแล้วก็อย่างลงน้ำมันตามแบบโบราณมีด้วยไหมฮะอ๋อมีอันนี้เป็นพวกสายน้ำมันเสือน้ำมันเสือใช่ใช้ตะบะเสือใช่ใช้ตะบะเสือมันไม่เหม็นเหรอฮะไม่เหม็นไม่เหม็นที่ผมถามจริงเพราะสาบเสือมันแรงไงอ๋อไม่เหม็นหรอกเวลาเราจานมันก็หายอ๋อคือจานเพื่อที่ให้น้ำมันมันลงไปใช่ให้มันเข้าไปในผิวใช่ครับตรงนี้ก็คือตามแบบโบราณเลยใช่ตามแบบโบราณตรงนี้ก็คือหนุนดวงเสริมดวงใช่หนุนดวงได้ทั้งหมดครับจริงๆบอกท่านผู้ชมจริงนะผมเองเป็นหมอดูมันนานอ่ะพูดจริงๆอ่ะจริงๆคนก็ต้องการแค่เสริมดวงนะฮะความรักให้มีโชคลาภมันไม่กี่ตัวมันทำอย่างที่ครูบาทำไปก็เพื่อสิ่งเหล่านี้ตอนนั้นเองครับแล้วฝังเข็มทองเนี่ยในสายของใครฮะอันนี้สายของสายสัญญาเลยสายสัญญาก็มีฝังเข็มทองมีฝังเป็นพวกวิชาไก่กล้าเข็มวิ่งไหมฮะเข็มวิ่งต้องเสกให้วิ่ง
ครับแล้วคนหนึ่งเนี่ยฝังได้กี่เข็มหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่คนครับจะทนเจ็บได้ไหมแค่นั้นแหละแล้วอย่างของครูบาเวลาฝังเข็มเนี่ยฝังในส่วนไหนของร่างกายก่อนส่วนมากจะท้องแขนเลยท้องแขนใช่ครับแล้วเดี๋ยวก็วิ่งกันเองใช่วิ่งกันเองครับแล้วกันหัวใจกันลูกตากันวิ่งเข้าตาตาบิดก็ตายก็น่ากลัวใช่ตาบอดเลยแหละครับแล้วอย่างฝังอย่างตะกุดทองอ๋อตะกุดทองคำของสายหลวงปู่คูณหลวงพ่อคูณนั่นแหละครับใช่ครับก็คือแล้วก็ทำแต่จริงน้อยหน่อยน้อยน้อยเพราะอย่างที่ครูบาพูดแต่แรกท่านผู้ชมใช้พลังเยอะใช้พลังเยอะครับโอ้มองเผลอไม่ฟังก็มีอันใส่กันเนี้ยแล้วก็ตบหายเข้าตัวใช่แต่พลังเยอะแต่ครูบาจะเป็นความดันแค่นั้นแหละหมายถึงใช้พลังเป่าลมลงไปอ๋อใช้พลังอย่างนั้นเข้าไปครับคือสิ่งนี้ท่านผู้ชมต้องนิดหนึ่งว่ามันอยู่ที่ความเชื่อด้วยใช่คุณเชื่อพอคุณไปทำปุ๊บอะไรง่ายใช่ง่ายถูกไหมแต่ใจคุณนั่นก็มันไบแอดมันก็เรียกขวางอยู่เนี่ยนะฮะทำมันก็ไม่ใช่เข้าง่ายนะใช่โอ้ยากเจ็บด้วยเจ็บคือถ้าไม่เชื่อกูไปทำนะกูก็เจ็บตัวเจ็บตัวแถมสิ่งที่เข้าไปบางทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ช่วยคุณเต็มที่ใช่เขาก็ไปเหมือนกับก็เข้าไปอ่ะใช่เขาเข้าไปเพื่อก็ออกมาจากบางทีก็ตกมาในพานก็มีทำไม่ดีใช่ทำไม่ดีทำเป็นศีลครับไอ้ตรงนี้แหละผมกำลังถามว่าหลังจากทั้งสักยันทั้งลงเข็มลงทองอะไรก็แล้วแต่มีข้อห้ามอะไรบ้างไหมครับผมก็มีข้อห้ามลบหลู่ครูบาอาจารย์ห้ามกินลูกผิดเมียเขาห้ามทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ห้ามว่ากินของดิบอ่ะกินของดิบนั้นห้ามเลยแล้วก็ด่าพ่อหรอด่าแม่ใช่แล้วไอ้นี่สำคัญที่สุดเลยสำคัญสุดเลยครับก็คือเหมือนห้ามอกตัญญูดีๆนี่แหละใช่ใช่อย่างน้อยสุดจริงๆแล้วที่ผมนั่งสัมภาษณ์นะฮะครูบาอาจารย์สายสักยันก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยให้ทุกคนอยู่ในศีลในธรรมใช่ใช่อยู่ในศีลในธรรมไม่มีใครทำพิธีเสร็จปุ๊บเฮ้ยเอ็งกลับไปอยู่ไม่ต้องอยู่ในศีลไม่มีนะฮะส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยมันเป็นกุศโลบายอย่างนี้ท่านผู้ชมบางคนบอกว่าเฮ้ยมันงมงายอย่างนี้จริงๆเขางมงายเนี่ยกับการที่มันเป็นกุศโลบายให้คุณทำความดีเนี่ยเราต้องมองใช่ไหมฮะและอย่างที่เราบอกไงว่าพวกเราเองเนี่ยเราใช้วัตถุมงคลดีกว่าคนที่เขาบอกว่างมงายใช่เพราะเขาใช้วัตถุเอาว่ามงคลใช่ถูกไหมเราใช้วัตถุมงคลนี่กลัวอะไรนะฮะครับผมอีกเรื่องนึงฮะสายสัญญาเนี่ยมักมีคนเอาไปแอบอ้างกันนะฮะว่าเรียนจบวิชานี้ครูบาคิดเห็นยังไงบ้างครับก็มีสำเร็จจริงแล้วไม่สำเร็จจริงครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้อนุญาตครับส่วนมากจะเป็นครูพักรักจำมากกว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เอาง่ายๆมาช่วยครูบานู่นครูช่วยพักๆเดี๋ยวก็ได้ละนิดนึงมาสักปุ๊บถ่ายรูปละถ่ายรูปแล้วก็ไปคัดลอกใส่หนังสือเก็บไว้ก่อนแล้วก็เที่ยวหน้าก็พาเพื่อนมาสักแล้วก็มาดูนั่นแหละดูมาจำเอาเออครับแต่เขาแปลใช้ไม่ได้ผลครับก็ไม่รู้การลงหัวขมวดหัวพระลงองค์พระคือจะบอกงี้ท่านจริงๆท่านผู้ชมผมพูดอย่างนี้นะฮะบางทีเนี่ยไอ้วาดได้เหมือนเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะศักดิ์สิทธิ์เหมือนใช่ไม่เหมือนถ้าวางผิดตำแหน่งก็คือผิดจบเป็นศูนย์เลยหนึ่งผิดตำแหน่งสองคุณเริ่มต้นเนี่ยใช่ผิดไหมฮะคุณต้องขมวดอะไรยังไงคุณซ้ายไปขวาไปซ้ายอะไรใช่มันต้องนั่นแหละมันมีเขาเรียกว่ามันมีเงื่อนอย่างหนึ่งที่ครูบาอาจารย์เขาสอนโดยที่เขาไม่ได้บอกใช่เขาไม่ได้บอกแต่คุณได้ภาพไปคุณก็ก๊อปปี้เหมือนนะใช่ผมพูดจริงมันก็เหมือนนะใช่เหมือนถูกไหมฮะก๊อปปี้เหมือนแต่ไม่เหมือนใช่ยันไม่เหมือนละวางผิดตำแหน่งก็คือจบต่อให้ถูกตำแหน่งก็เหอะใช่ถูกไหมฮะครูบาอาจารย์เขาเห็นเขาจับดูเขาก็รู้ว่าถูกครับอย่างสมมติสักเนี่ยสมมติท่านผู้ชมนะฮะมันต้องสักตาก่อนสมมติใช่นะฮะคุณไปสักตาก่อนเนี่ยไม่ได้มันก็อีกละผิดถูกไหมฮะแล้วคุณสักตาเสร็จคุณไปสักหูต่อเนี่ยสมมติเนี่ยมันคอมันข้ามไปข้ามมาปุ๊บบางทีมันเกิดกาลากินีขึ้นมาใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ว่าโอ้โหแบบสักกันง่ายๆใช่โอ้สักยากสักเนี่ยโอ้ต้องครับแต่จริงวันนี้เนี่ยครูบาก็มีลูกศิษย์ติดตามมาด้วยแต่จริงผมอยากจะเขาเรียกว่าให้ลูกศิษย์เนี่ยมาเล่าประสบการณ์ให้ผู้ชมฟังนิดนึงว่าตั้งแต่เป็นลูกศิษย์ครูบามาเนี่ยนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมถึงเชื่อแล้วก็ศรัทธาในครูบานะครับเดี๋ยวขอเชิญท่านแรกก่อนเลยฮะถือไม้ได้เลยครับมาตรงนี้ได้เลยฮะครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อนกครับนกเหรอฮะครับผมคุณนกปัจจุบันทำงานอะไรอยู่ฮะเป็นช่างรับเหมาทำไฟครับรับเหมาทำไฟโอ้โหน่าไฟฟ้าครับไฟฟ้าเลยอยู่จังหวัดไหนฮะ
นครราชสีมาอยู่นครราชสีมาก็คือจังหวัดเดียวกับคูบาใช่ครับใช่ไหมฮะเราอยู่ในเมืองหรืออยู่อำเภอเดียวกันผมอยู่ในเมืองครับอ๋ออยู่ในเมืองเลยนะเมืองโคราชเลยฮะคุณนกครับรู้จักคูบามานานหรือยังครับได้ประมาณปีกว่าครับปีกว่าเองครับผมต้องบอกปีกว่าเองนะฮะปีกว่าตรงนี้สัมผัสอะไรได้บ้างฮะก็หน้าที่การงานแล้วก็ธุรกิจที่บ้านหน้าที่การงานเลยหมายถึงว่าเราดีขึ้นดีขึ้นมีเงินเข้าเงินก็ดีขึ้นโอ้ผมเชื่อนะผมรู้จักโง่เฮงเนี่ยน่าจะดีขึ้นจริงๆนะครับคุณนกครับได้รับอะไรจากครูบาไปบ้างแล้วใช้แล้วมันแบบทำให้ตัวเราดีขึ้นเยอะๆเนี่ยก็เริ่มแรกคือไปสักกับอาจารย์ไปสักเลยตอนเดี๋ยวตอนไปสักเนี่ยใครชวนผมถามให้หนึ่งผมหาเอาในเฟซบุ๊กนี่ครับหาเฟซบุ๊กก่อนเลยเออดีนะคุณเนี่ยก็หาเสร็จแล้วตอนนั้นน่ะอะไรโดนใจหรือโดนรู้สึกโดนเลยว่าเฮ้ยเราจะต้องไปหาครูบาองค์นี้ก็ผมชอบเสืออยู่แล้วด้วยหนึ่งคือเราชอบเสือแหละครับอาจารย์สักเสือก็เลยไปเลยโอเคง่ายๆก่อนเลยแต่ไม่ได้เสือครับตอนแรกได้ยันครูก่อนได้ยันครูก่อนอ๋อก็คือเราจริงๆเราชอบเสือครับแล้วเสร็จแล้วไม่ได้คิดอะไรเยอะละครับคือจริงๆท่านผู้ชมนิดนึงนะบางคนเวลาเขาจะสั่งเนี่ยเขาจะไปฟังเพื่อนถูกไหมฮะบางคนจะไปเสิร์ชหาแต่ของคุณนกไม่ไหมเลยฮะเขาเจอปุ๊บครูบาคนนี้สักเสือกูไปเลยชอบจริงไหมชอบไปเลยแต่ไม่ได้เสือไปได้ยันครูก่อนได้ยันครูมาก่อนสักยันครูเขากลับมาปุ๊บเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยไหมฮะก็หลังจากนั้นก็คือผมเปิดร้านกับแฟนครับก็เชิญอาจารย์ไปให้อาจารย์ไปเจอให้อีกใช่ครับโอ้สาธุเลยครับแล้วเป็นไงฮะร้านโอ้โหผู้แตกเลยดังเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องให้คนที่เขาดังเนี่ยว่ากันทีนะฮะเดี๋ยวเชิญอีกคนเลยดีกว่ามาเลยฮะนะฮะมันต้องมาเป็นคู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมชื่อคุณอะไรครับชื่อพรค่ะชื่อพรใช่ค่ะโอเคนะฮะคุณพรหันหน้าไปทางนี้หน่อยฮะค่ะคุณพรครับอย่างที่คุณนกแฟนเนี่ยบอกนะฮะว่าเขาเปิดร้านแล้วดังเป็นผู้แตกเปิดร้านอะไรครับร้านต่อขนตาค่ะชื่อร้านต่อขนตาโคราชชื่อร้านต่อขนตาโคราชใช่ค่ะใช่อยู่ตรงไหนครับอยู่ในอำเภอเมืองเลยค่ะแต่ว่าจะอยู่ซอยประกันสังคมของจังหวัดนครราชสีมาอยู่ซอยประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมาใช่ค่ะอยู่ต้นซอยเลยละสิอย่างนี้ไม่ค่ะไม่ติดถนนเข้าไปในซอยนิดนึงนิดนี่กี่ร้อยกิโลประมาณ50เมตร50แต่ว่ามีบ้าน2หลังบังอยู่นะพี่ครับค่ะเป็นซอยเล็กๆซึ่งบางคนบอกว่าขับเขาบอกว่ามีร้านต่อขนตาแถวนี้แต่ไม่พี่หาไม่เจออะไรฮะอ๋อครับแต่เราทำมาก่อนแล้วไม่หรือยังหนูทำอยู่ประมาณเดือนนึงพอหนูมาทำร้านครับแฟนก็เลยบอกว่าเปิดร้านนิมนต์อาจารย์เสือมาดีไหมอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยก็ได้นะเพราะหนูก็ไม่ค่อยไม่ได้คิดเรื่องนี้อยู่แล้วครับค่ะก็เลยลองก็เลยเชิญนิมนต์ครูบาอาจารย์มาอ๋อมาเขาเปิดวุ้นตอนนี้เป็นไงฮะก็คนรู้จักเยอะมากค่ะโอ้โหหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะมาถึงจุดนี้ได้มีคนมาขอเรียนก็เยอะคนมาต่อขนตาก็เยอะก็คนข้างบ้านหนูถามว่าพรเอาใครมาเจิมร้านหรอทำไมลูกค้าเข้าดีจังเดินเข้าเดินออกเป็นว่าเล่นเลยนะพี่ขนาดพี่อยู่ติดถนนพี่ยังไม่มีใครเดินมาซื้อของพี่เลยขนาดนี้อะไรอย่างนี้ใช่คือเธออยู่ในซอยอ่ะใช่เธอมาปาดหน้าฉันหรือไงจริงมันเป็นคนละเรื่องกันนะผู้ชมนะฮะใช่ก็คือคุณพรเนี่ยเปิดอยู่ในซอย50เมตรก็จริงแต่50เมตรจริงมันไม่ลึกหรอกมันมีบ้านใหญ่ๆสองหลังในบางอยู่ใช่อ่ะบางแล้วมีซอยเล็กๆเองถ้าไม่สังเกตคือไม่เห็นเลยพี่เข้าใจเพราะอย่างที่บอกฮะ50เมตรไม่ลึกแต่ถ้ามันมีอะไรบังใช่ค่ะก็ลึกนะใช่ค่ะกลายเป็นมองไม่เห็นเลยนะค่ะอืมครับผมแล้วก็ตั้งแต่นั้นมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะมีคนมาขอเรียนแล้วก็ลูกค้าเยอะมากรายได้ก็ดีขึ้นค่ะพี่สาธุเลยจากไม่เคยมีเงินเก็บก็มีเก็บชีวิตก็ดีขึ้นดีขึ้นเลยตอนนี้ครับแล้วในส่วนหนึ่งก็คือว่าเพราะเอาหลักเขาครูบาเนี่ยมาเจมให้เราใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยใช่ค่ะคุณพรเองเนี่ยใช้วัตถุมงคลอะไรกับครูบาบ้างฮะก็พาแฟนไปหาท่านเรื่อยๆท่านก็จะให้เรื่อยๆสักไปเรื่อยๆใช่ค่ะก็สักเริ่มจะเต็มหลังแล้วใช่ค่ะก็ของแกก็มีให้หนูมาเรื่อยๆค่ะมีทุกอย่างที่วางแถวๆนี้สาธุเลยครับก็จริงๆก็เหมือนเราเป็นอุปถัมภ์ท่านหนึ่งอ่ะค่ะเพราะว่าครูบาก็ช่วยเราเนาะใช่ใช่เราก็กลับไปอุปถัมภ์วัดกันต่อใช่ค่ะใช่ไหมครับผมมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมฮะก็บางท่านอาจจะไม่เชื่อนะคะแต่หนูก็ไม่ได้ว่าจะให้ท่านเชื่อแต่อยากให้ลองบ้างมันเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราอย่างนึงเหมือนกันนะพี่ใช่ค่ะครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับอย่างที่บอกท่านผู้ชมนะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าลองเนี่ยจริงๆเนี่ยผมจะพูดว่ายังไงดีครูบาบางทีนะครูบาครับฝีมือมีนะมีฝีมือมีทุกอย่างเลยไม่มีอย่างเดียวอ่ะไม่มีโชค
ใช่มันก็ลำบากลำบากใช่ไหมฮะใช่ต้องใช้โชคช่วยถูกครับไม่มีมูเตลูเงี้ยไม่ได้ใช่สิ่งนี้คือมูเตลูและสำคัญคือสิ่งนี้ทำให้เราจิตใจเราฮึกเหิมเหมือนอย่างเงี้ยคุณพรเงี้ยเขาอยู่ในซอยปั๊บสมมตินะฮะครับครูบามาเจิมเนี่ยผมเชื่ออย่างนึงว่าใจมันมาละใช่พอใจมันมาเราพูดถึงปฏิหารส่วนนึงใช่ไหมฮะพอใจมาปุ๊บมันรู้เอ้ยฉันอยากจะไปคุยนู่นคุยนี่คุยไปคุยมาคนก็รู้จักใช่รู้จักแล้วมันก็จะปากต่อปากใช่ถูกไหมฮะถูกแต่ก่อนหน้านี้เวลาครูบาไม่มาเจิมสมมุตินะฮะเกิดความไม่มั่นใจไงได้กูตายแน่อยู่ในลือสมมุตินะตายแน่เราไม่ไหวแล้วอยู่ในลือแต่ครูบาเจิมปุ๊บความมั่นใจขนาดละใช่ถูกไหมโอ้โหครูบาอาจารย์เรามาช่วยเราละถูกไหมฮะแล้วก็ไปคุยกับลูกค้าคุยไปคุยมามันก็ดังใช่นี่เรามันพูดถึงทั้งก็เรียกว่าทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็ไสยศาสตร์ถูกไหมฮะก็ลองครูบาเจิมเสร็จแล้วคุณพรไม่ออกไปพูดกับลูกค้าไม่หาคนเพิ่มใช่มันได้คนเพิ่มมาเรื่อยมันก็ได้แค่นั้นถูกไหมนั้นตรงจุดนี้อยู่ที่ตัวเราด้วยท่านผู้ชมผมกำลังจะคุยว่า1เนี่ยไสยศาสตร์ช่วยก็จริงแต่ตัวเราต้องช่วยตัวเราด้วยนะครับผมตรงนี้เรามาคุยครูบาต่อฮะสายสัญญาณะเนี่ยที่เราบอกแล้วนะฮะแล้วก็คนที่เอาไปแอบอ้างนะฮะตรงจุดนี้เวลาเขาสักไปแล้วนี่นะฮะมันไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะมีผลเอฟเฟกต์กับคนสักไหมฮะตัวคนสักก่อนเลยฮะโดนอาถรรพ์แรงครูนะตัวเขาโดนก่อนเลยใช่ไหมโดนก่อนเลยแล้วก็ตัวคนที่ว่าสักให้เลยเพราะความแตกแยกปองเพื่อนสนิทใส่ร้ายเรื่องอะไรเรื่องนี้แหละครับจะโดนแรงครูเล่นงานตามมาเทเลนิดนึงครับก็คือจะยืมบอกท่านผู้ชมจริงมันก็ผิดตั้งแต่ต้นแล้วล่ะผิดตั้งแต่ต้นถูกไหมฮะผิดตั้งแต่ที่คุณไปแอบอ้างใช่ผิดตั้งแต่คุณไปสักแล้วคุณบอกคุณมาสายนี้ถ้าคุณไม่ใช่สายนี้จริงเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปควรพูดใช่ไม่ต้องพูดไม่ต้องของคุณจะหังสมมติคุณจะสักเสือหังด้วนสมมตินะฮะแต่คุณสายไหนก็ได้ใช่แต่คุณบอกเป็นสายสัญญาเนี่ยคุณไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วนั่นแหละฮะครับตรงจุดนี้แล้วแต่แล้วที่สองคือคนที่ไปสักฟังให้ดีนะฮะคุณก็จะต้องอาถรรพ์ตรงนั้นไปด้วยใช่โดนอาถรรพ์แรงคุยก็อย่าลืมเวลาเขาสักสมมตินะฮะเขาสักสมมติเขาสักเอาง่ายๆสมมตินะฮะถ้าจะสักกับว่าสมมตินะฮะรวยรอเรือวาแหวนยอยักษ์เขาสักผิดรอเรือเป็นคอควายคุณก็แย่ใช่ผมพูดถูกไหมถูกเพราะมันนิดเดียวอ่ะหรือเขาสักโต๊ดอย่างเงี้ยถูกไหมฮะถูกถึงสมมติจะสักเขาว่านัจจะนอนหนูจอจานเขาไปสักสลับเป็นจอหนูจอจานนอนหนูใช่คุณก็จนทั้งชาติแล้วใช่จนแล้วถูกไหมฮะตรงเนี้ยบางทีเนี้ยแล้วเวลาสักบางทีเนี้ยเขาสมมติเขาสักเรียงนะฮะสมมตินะฮะสมมติอาจเป็นการจนะสมมติผมพูดเล่นๆนะการจนะก็พิมพ์จะสักเนี้ยจริงแต่ว่าเวลาครูบาอาจารย์เขาสักก็อาจจะเป็นกอไก่สะอาแล้วก็นอนหนูจอจานใช่ถูกไหมฮะเขามีเงื่อนตรงนี้นิดเดียวแต่ไอคนสักมันก็จอจานนอนหนูใช่เขาสลับค้าหลอกถูกตอนนั้นที่พิมพ์เขียนเหมือนกันใช่เขียนเหมือนกันแต่เวลาสักเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเวลาหมอสักเนี่ยเขาสักอะไรก่อนหลังนะบางทีเนี่ยเขาจึ๊กๆว่าปุ๊บไอ้ตรงจุดนั้นน่ะเขาแบบรัวไม่เคยรู้ว่าเขากำลังสลับตัวอยู่ใช่เขาสลับเลยแหละนั่นแหละเขาไม่มีใครก็มาลงตามแบบว่านั่นมาหรอกใช่เขาไม่ได้เขียน1 2 3 4หรอกใช่แต่จะออกมาเป็น1 2 3 4นะตอนนี้เขาพิมพ์1 3 2 4อย่างเงี้ยใช่ถูกไหมฮะเอาหัวไปใบท้ายเอาท้ายไปใบหัวก็มีใช่มันแล้วเนี่ยใครที่ไปสักก็เจ็บตัวด้วยใช่ซวยด้วยซวยอีกโอ้แล้วเงินฟรีอีกถูกแล้วพระอาจารย์เวลาคนหาพระอาจารย์สมมุตินะหาครูบาเนี่ยแล้วเห็นเลยเขาสักเสือหางด้วนมาจากที่อื่นเนี่ยเคยเจอไหมฮะอ๋อไม่เคยยังไม่เคยยังไม่เคยเพราะมันปิดสนิทยังไม่ถึงเราใช่โอ้มากกว่าเรารู้ครับสมมติถ้าเข้ามาเนี่ยสมมติถ้าเจอเนี่ยครูบาจะช่วยคนนั้นยังไงสงสารเขาว่ะช่วยถอนออกถอนอันเก่าออกแล้วเราก็ให้เขาตั้งคันครูปงขอเข้ามาครูบาอาจารย์เขาเราก็ลงให้เขาใหม่ถ้าเขาศรัทธาเรานะถ้าเขาศรัทธาเขาถึงมาใช่แต่บางทีพูดตรงๆเขาก็ไม่รู้เขาไม่รู้ตอนแรกเขาไปสักที่นู่นคิดว่าแน่แล้วใช่แล้วบังเอิญมาเจอที่นี่ใช่บังเอิญนะฮะแล้วก็เขาก็อาจจะบอกเนี่ยหนูสายสัญญามาแต่ไม่รู้ว่าครูบาเป็นสายตรงครูบาก็นั่งยิ้มใช่ครูบาพูดไม่ออกพูดจะพูดยังไงสิคือจริงบางทีเราพูดไม่ออกนะใช่ใช่เขามั่นใจเขาอย่างนั้นอ่ะใช่เขามั่นใจ 100% ไงว่าเขาไปสักมาของแท้อย่างเงี้ยใช่แต่ไม่พี่แท้ไม่รู้ว่าครูบาเนี่ยสายตรงเลยผมไปเจอมาอยู่รายในครูบาคนละเรื่องนี้นะฮะแกใช้แว่นเลแบนเนี่ยของปลอมมาจากอเมริกาถือมาเป็น10ปี
แล้วก็มาคุยว่านี่คือเรย์แบนจริงแล้วเวลาไปซ่อมเนี่ยช่างก็บอกว่านี่ปลอมคือปลอมจากอเมริกาก็ตัวเองก็ไม่รู้ใช่เราต้องเข้าใจบางทีเวลาไปซื้อเนี่ยเขาก็ไม่รู้ไงใช่ไม่รู้เหมือนคนไปสั่งเขาก็ไม่รู้ใช่เขาก็มั่นใจของเขานี่คือแท้ละแต่จริงเขามาเจอเราแท้กว่าแท้กว่าเรามีหลักฐานมีการยืนยันจากครูบาอาจารย์ใช่ครับแต่จริงเรายังพอช่วยได้อยู่ช่วยได้อยู่นั้นตรงจุดนี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้ใครดูรายการเราอยู่นะสมมุติว่าไปสักเสือหางด้วนแล้วก็ที่จุดนั้นก็บอกเป็นสายสัญญานะฮะซึ่งไม่ใช่ครูบาเสือก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจคุณก็มาคุยครูบาแล้วกันมาปรึกษาก่อนมาปรึกษาว่าควรจะทำยังไงหรือเปล่าเพราะซึ่งครูบาจะต้องเช็คอีกทีหนึ่งใช่เพราะว่าบางคนโดนหนักโดนน้อยมากน้อยแค่ไหนใช่ถูกไหมครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกใช่ไหมครับบางทีเวลาเราสัมผัสแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเสือตัวนั้นมันเป็นยังไงด้วยใช่ไหมฮะบางทีเขาไม่ได้ใส่คาถาตัวนั้นตามที่ว่าเขาลงเขาเสกใช่ตามสูตรบางทีก็ใส่คาถาอื่นก็มีเขาก็แทบทูได้หมดอ่ะใช่เราพูดตามหลักนะฮะกับคันกังก็ปีนะท่านผู้ชมก็ปีไงก็เหมือนเหมือนแต่ข้างในมันไม่เหมือนใช่ไม่เหมือนถูกไหมการลงการเสกไม่เหมือนกันคนต่างหากครับเหมือนทำวัตถุมงคลอ่ะครับกว่าจะทำได้แต่ละองค์วันนึงมาเปิดได้แค่5องค์เองโอ้ครับถ้าครูบาเชื่อไหมท่านผู้ชมนะก่อนจะมอบให้เนี่ยจานให้ใหม่ใช่แล้วถึงจะมอบให้ใช่ถูกไหมฮะเพราะจุดตรงนี้คือครูบาก็คือผมพูดละเอียดอ่ะมันละเอียดใช่ไหมฮะแล้วละเอียดแล้วละเมียดด้วยว่าจะต้องแบบเขาเรียกว่าให้กับมือแล้วก็เป็นจุดเน้นครับอย่างนี้แล้วอย่างครูบาเองเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามารไม่มีบารมีไม่เกิดโดนมาด้วยเหรอครับอ๋อโดนเยอะต้องถามว่าโดนด้วยเหรอครูบาอาจารย์ท่านลองเยอะถ้าครูบาอาจารย์เขารู้ว่าเราแพ้อะไรครับเขาจะลองตรงนั้นแหละพอผ่านตรงนั้นได้เขาก็จะลองมาเรื่อยๆเพราะครูบาอาจารย์เขามาอยู่กับเราแล้วก็จะดูว่าเราทนได้แค่ไหนใช่เพราะจริงๆแล้วจะบอกว่าคนเก่งมันใช่ใช่แต่คนเก่งถ้าไม่ทนก็ไม่ได้โอ้ไม่ได้ถูกไหมฮะใช่ผมเจอมาเยอะครูบาครับคนเก่งเนี่ยสติแตกกันเยอะโอ้ใช่เพราะอะไรเพราะก็ทนไม่ได้ทนไม่ได้ครับแต่คนที่เก่งกว่าคือคนที่ทนได้ใช่โอ้โดนเยอะเลยโดนสายร้ายโดนโอ้สายระพัดเลยครับแต่อย่างนี้ครูบาครับจริงเวลามันเหลือน้อยนะฮะแต่เดี๋ยวจากให้ครูบาเนี่ยอวยพรปีใหม่ให้กับท่านผู้ชมก่อนเพราะว่าเนี่ยมันก็เดือนธันวาแล้วปีหน้า2564แล้วทุกคนจะได้ผ่านพ้นภัยโควิดจะได้มีความสุขกันต่อไปนะฮะครับผมขอพรจากครูบาเสือด้วยครับ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถากลโรคจงบันดาลให้ทุกลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ครูบาอาจารย์รักษาเทวดาคุ้มครองก็ขอให้มั่งมีศีลสุขทุกท่านทุกคนเทอญโอมเทวามหาเทวิติริติศิวรัสสาศิวรึงอิติริติเป็น1บารมีเป็น2ตบะเป็น3ความมาเป็น4ความดีเป็น5ความมีเมตตาเป็น6มีจิตอนุเคราะห์สัตว์โลกเป็น7มีดวงใจเข้มแข็งประดุจ1เพชรอัญมณีจึงมีฤทธิ์อนุเคราะห์ทุกคนยากลำบากขัดข้องชีวิตมีอุปสรรคขอพรองค์พระเทวามหาเทวะจงประทานมหาอำนาจบารมีตำแหน่งหน้าที่การงานเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองอุปติเอโกมหาระโพมหาระพาอุกาสะเมตาระโพนะสมินาชาเรติโอมเพียงสาธุสาธุครับผมครับท่านผู้ชมก็ได้รับพรจากครูบาเสือไปแล้วนะฮะเดี๋ยวยังมีเหลืออีกนิดนึงฮะก่อนที่จะจบรายการเลยนะตรงนี้นะฮะตอนนี้วัดนนท์หมั่นฮะกำลังก่อสร้างเสอาเรื่องศาสนวัตถุอะไรยังไงบ้างฮะตอนนี้ก็กำลังหาปัจจัยมาสร้างเจดีย์ครับเพื่อพุทธบูชาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าสาธุครับเป็นเจดีย์สูงประมาณอะไรยังไงฮะพอสูงสมควรพอสมควรพอสมควรเลยใช่ไหมครับผมแล้วตรงวัดนนท์หมั่นตรงนี้มันเป็นเนินเป็นที่สูงที่ตั้งใช่เป็นที่สูงเพราะว่าถมที่ถมอะไรเรียบร้อยแล้วอ๋อสาธุเลยครับผมในจุดของเจดีย์เนี้ยเริ่มสร้างหรือยังครับยังเลยหรือว่ากำลังหาปัจจัยกำลังหาปัจจัยอยู่นะครับท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าการสร้างเจดีย์เนี้ยเป็นหนึ่งในการคือการสร้างบุญบารมีของเราแล้วเจดีย์เนี้ยท่านผู้ชมรู้ไหมว่าถ้าไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะก็จะอยู่กับเราเป็น100ปีใช่คุณได้สร้างวันนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะฮะเป็นเค้าเรียกเป็นพุทธบูชาด้วยใช่แล้วในนั้นก็จะบรรจุพระธาตุถูกพระธาตุใช่มั้ยฮะแล้วก็ในจุดนึงก็คือว่าเจดีย์แห่งนี้เนี่ยก็จะได้ให้กับเค้าเรียกสาธุชนทุกท่านเนี่ยได้มากราบไหว้ขอพรกันแล้วอย่างนึงก็คือว่าเราได้เป็น1ในผู้ร่วมสร้างเจดีย์แห่งนี้นะครับชื่อเจดีย์อะไรมีเค้าเรียกว่ามีกำหนดไว้หรือยังฮะยังใช่มั้ยยังครับผมตอนนี้เริ่มจริงๆนะท่านผู้ชมเหมือนเราเป็นคนเริ่มเค้าเรียกว่าเริ่มจากพื้นจากฐานคนไหนที่ยังไม่มีพื้นฐานคนไหนที่ยังไม่มีบ้านนะฮะผมแนะนำว่าคุณรีบ
นะฮะสร้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะได้เป็นฐานให้กับชีวิตเราแล้วชีวิตเราเนี่ยจะได้มีหลักมีฐานจากนั้นพอมีหลักมีฐานปั๊บนะฮะเจดีย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะมีแต่คนที่ศรัทธาประชาชนเนี่ยไปกราบไหว้บูชาก็คนดีๆทั้งนั้นน่ะถูกไหมเราสร้างให้กับคนดีๆได้ร่วมไหว้ร่วมกราบไหว้บูชาพร้อมๆกับเราแล้วบุญนี้ก็จะอยู่พวกเรานะครับวันนี้นะรายการศรัทธาโกมต้องกราบขอบพระคุณนะฮะครูบานะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมเองนะฮะสามารถรับชมรายการศรัทธาโกมเราได้นะฮะวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะชมได้จากทั้งแฟนเพจศรัทธาโกมแฟนเพจ Channel 8 Thailand แล้วก็โลกู้ทีวีนะฮะทางChannel 8แห่งนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพุธหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ